สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาชนใจรุ่งใยญ่บ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงต,รงตามเวลาประเทศไทยแล้วนะครับเป็นการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์เป็นการเติมเต็มข่าวสารร่วมกันนะครับผมกับพี่น้องใส่ความเห็นมาแต่วันนี้คําถามของพี่น้องเข้ามาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณหญิงพจมานนะครับไปเข้าเฝ้า ถวายรถทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชข่าวใหญ่ๆใ,ในเมื่อวันที่24 25นะครับคือการแบนไม่ไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญแต่ดันตั้งคณะกัรมติการศึกษาก็เป็นข่าวใหญ่การเสด็จกลับมาของในหลวง ที่ผมบอกแล้วว่าบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยครับเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจำเป็นต้องโฟกัสแล้วเราจะรู้เหตุการณ์ผมตั้งเรื่องวันนี้จากสถานการณ์ที่หมดสภาพนะครับผมไม่ได้คิดว่าในประยุทธ์นี่มีอำนาจมากมายที่จะมาปราบปรามผู้คนนะฮะแต่ว่าอาจจะทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่านั่นคือ เมื่อดูจากบริบทภาพรวมทั้งหมดแล้วนี่นายประยุทธ์ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำเช่นนั้นแต่ว่านายประยุทธ์กำลังแสดงบทบาทด้วยคำพูดบอกว่าจะไม่ทนแล้วนะเนี่ยผมเลยตั้งชื่อเรื่องไว้ว่ายุติอยู่ไม่ได้แต่ทำใหญ่จะไม่อดทนแล้ว <c oughs> คำพูดของนายประยุทธ์เนี่ยมันบอกอะไรได้ทันทีว่าหมดสภาพแล้วจริงๆครับ แล้วถ้าดูจับจับประเด็นกับข่าวที่ผมกำลังจะนำมาเสนอท่านเนี่ยท่านก็เห็นว่าใช่วันนี้เราถือว่าเรามีบททดสอบเป็นข้อสอบทางการเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยะจะต้องคิดแล้วก็ทำคือเรื่องกรณีของคุณหญิงพจมานนะครับที่เข้าเฝ้า มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดทั้งฝ่ายศัตรูและฝ่ายมิตรผมพูดกับท่านหลายครั้งนะครับใครที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยที่ล้าหลังไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับเรื่องใหญ่แล้ว คนที่จะเข้าไปไปสู่ผักดันสู่การเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะมีทั้งอีลีทผู้นำและประชาชนร่วมกันแต่แน่นอนที่สุดโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยจะต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกความเป็นผู้นำเนี่ยจะสวิงสวายพูดมันมันอย่างเดียวไม่ได้นะครับคำพูดการนำเสนอคมๆนี่สำคัญนะฮะ สำคัญผมไม่ปฏิเสธแต่วิธีคิดและจิตใจเนี่ยการมีทฤษฎีในการชีน้นําในการดําเนินการเนี่ยเละจิตใจที่หนักแน่นเนี่ยสำคัญมากอยากจะให้พี่น้องเนี่ยฝึกฝนเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้บททดสอบมาแล้วครับกรณีเรื่องของคุณหญิงเข้าเฝ้าเรื่องเดียวเท่านั้นเรามองไม่เห็นความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง มองแต่ขาวดำเหลืองแดงซึ่งแค่นั้นไม่พอครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกข่าวไหนมาจากมิตรข่าวไหนมาจากศัตรูและต้องพูดถึงปัญหาแนวร่วมที่สำคัญไม่ใช่วิจารให้มิตรนี่ไปเป็นศัตรูให้หมดอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีทางชนะหรอกครับ <c oughs> ผมถึงบอกนี่เป็นบทบททดสอบสำคัญ มันจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมถึงทำรายการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านแล้วก็เอารูปประทมต่างๆมาเป็นเป็นบทเรียนวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของออรู้เขารู้เราเอาเรื่องของต่างประเทศมาดูมาเปรียบเทียบวันพฤหัสก็เอาเรื่องเกาะติดคิดทันข่าวมาวิเคราะห์ วันเสาร์ก็ให้ท่านแสดงความเห็นเห็นไหมฮะดังนั้นรายการของเราสามรายการที่เราทำเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญที่บอกทิศทางว่านี่คือโทรทัศน์ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นโทรทัศน์ของพี่น้องเรานะครับที่เราสร้างกันขึ้นมาในานามของสุในทีวีและสุในแฟนคลับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งผมเคย อยากจะตั้งให้เป็นเรื่องเบาๆแต่ว่ามันเบายากเกินนะฮะเบายากเือเกินผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมเลือกให้ภาพดูภาพของเ,ออเ,ออเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะครับเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาเนี้ยสดๆร้อนๆผม โฆษณาสิ่งที่ข้อมูลในช่องเราสักหน่อยนะครับที่หาไม่ได้ในประเทศไทยนะผมไม่ได้บอกว่าผมผมเก่งกว่ากองบอกของสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าผมมีเสรีภาพมากกว่าเนี่ยท่านดูคลิปของสุนในทีวีนี่สิครับดูช่องในสุนในทีวีนะครับหรือสุนในแฟนคลับของแท้เนี่ยนะยุดปล่อยทัวลงวังเยอรมันเดือด ผมบอกกับท่านแล้วว่าเยอรมันเดือดนี่เป็นรีรันยาวนะครับแล้วผมตัดตอนเป็นสั้นๆตอนที่หนึ่งผมโฟกัสประเด็นอีกวังรอพังถ้ายังใช้ขี้ค่าปัญญาอ่อนผมไม่เท้าความนะครับท่านไปดูข่าวเองก็แล้วกันในช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับถ้ายังไม่ชัดเจนไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกว่า ปรากฏการณ์วันที่19-20เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของนายประยุทธ์ในการบริหารบริหารวิกฤตของความเห็นของประชาชนวิกฤตที่ประชาชนไม่พอใจในประยุทธ์ไม่พอใจระบบเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ก็บื้อจริงๆครับที่ไปทำให้ทัวลงวังหนักขึ้นทั้งนายประยุทธ์ที่บริหารตำรวจจะบอกว่าตำรวจนครบาลคนเดียวไม่ได้เพราะไอ้ตำรวจนครบาลคนนี้ก็เก่งแต่รับสวยครับแต่รับดีกานี่รับดีกาในทางการเมืองรับการถวายดีกาแทนวังนี่อันนี้ไม่เก่งครับเห็นชัด ความไม่พอใจของเยอรมันที่ผมพูดถึงในเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผมบอกท่านแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยเราดูเป็นระยะระยะไม่มีทางที่จะรู้หมดทั้งหมดแล้วครับอันนั้นอาจจะนั่งเทียนไปนะครับแต่ถ้าจะให้แม่นเนี่ยดูเป็นระยะระยะแล้วก็ใช้ดูทั้งหมดก็ดูก,กว้างๆวันนี้มีข้อมูลมารับรองแล้วว่าใช่ของแท้ ท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าในหลวงเนี่ยท่านประทับอยู่ต่างประเทศเป็นหลักแล้วท่านก็เสด็จมาประเทศไทยตามวาระงานต่างๆเอาละผมไม่วิจารณ์ว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับท่านก็ว่ากันท่านตัวเองเถอะท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะแต่การที่มาหนึ่งครั้งเนี่ยในรอบเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเป็นงาน เป็นเวลาสำคัญที่นายกต้องอยู่ใกล้ชิดถูกไหมครับท่านจะให้โปรดเกล้าเข้าเฝ้าก็ได้หรือท่านไม่โปรดเก้าให้เข้าเฝ้าก็ต้องสแตนบายอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ใกล้พระองค์ท่านก็เพียงแค่ว่าพราะองค์ท่านเสด็จไปพระราชทานปริญญาผมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษา รัฐมนตรีศึกษายังจะต้องไปนั่งเข้าเข้าเฝ้าในอกใน,ใ,นในเวลาที่ท่านพระราชทานปริญญาคือนี่คือแบบพิธีแบบการบริหารงานแบบแบบไทยๆแบบนี้แหละจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยระบบมันเป็นอย่างนี้ครับแปลกไหมครับทุกครั้งในประยุทธ์ก็เข้าเฝ้า เสด็จมาตอนออครั้งก่อนๆโดยจะเห็นภาพในประยุทธ์เข้าเฝ้าแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์การชุมนุมของนักศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชน1920ที่ผมบอกไปว่าในประยุทธ์กับนอ .1 หรือนครบาลเนี่ยทำให้ทัวลงวังหนักขึ้นทรงพิโรธผมไม่รู้ได้เราได้แต่ข่าว ข่าวเข้ามาจากแหล่งข่าวต่างๆแล้วก็ดูประเมินจากสถานการณ์ว่าน่าจะใช่แล้วก็ยังขมวดประเด็นอีกว่าเวลาการพิโรธเนี่ยก็จะหนักไปที่อาจจะพิโรธทั้งเด็กด้วยนะฮะที่ชุมนุมประท้วงเนี่ยแล้วกเ็เรื่องของหนักที่สุดก็คือคนที่อยู่ในบับงคับบัญชาใน วงโครงสร้างอํานาจที่ท่านควบคุมถึงเนี่ยอันนี้จะหนักกว่าวันนี้วันที่24ปรากฏหลักฐานชัดชัดคืออะไรครับชาววันที่24พระองค์ท่านเสด็จมาถึงประเทศไทยประยุทธ์หนีไปเชียงรายเลยครับ <laughs> ชัดไหมครับ เอาเหตุผลอะไรไปเชียงรายครับมีงานอะไรที่สำคัญกว่าการถวายรายงานในหลวงบ้างอา้าผมถามหน่อยนายประยุทธ์ไปเชียงรายนะครับไปติดตามงานป้องการไฟป่าหมอกควันไอ้นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรอะอ้างเฉยๆล่ะครับหนังสือพิมพ์ทุกไทยรัฐก็ลงนะครับแล้วก็ ภาพที่ผมรู้สึกว่ามันเหลวไหลามากจริงๆก็คือที่นายประยุทธ์ไปพูดแล้วก็ทำภาพมาจากข่าวเวิร์กพอยนะฮะนี่ผมก็เอาภาพเข้ามานี่นะครับท่านดูประเด็นที่นายประยุทธ์ไปพูดนะครับที่เขาจับประเด็นเนี่ยกับการเข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าท่านคิดเองก็แล้วกันนะฮะบิ๊กตูวอหยุด ต้องเรียกไอ้เบือเบ้อกตูเบื้อกตูววอนหยุดเข้าป่าหาเห็ดของกินข้างนอกมีพออย่าทำลายปา่าไปพูดเรื่องนี้ฮะในขณะที่ในหลวงเสด็จมาประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เสด็จกลับแล้วนะครับในวันเดียวเนี่ยถามว่าทำไมนายประยุทธ์ถึงไปเชียงรายไม่อยู่เข้าเฝ้าหนีหน้าครับเพราะรู้ว่าทรงพิโรธชัดเจน เอานายประยุทธ์รู้ได้ไงแวดล้อมในวังนี่ไม่ใช่มีคนสองคนนะครับข่าวข่าวก็คงจะออกมาแล้วสายข่าวที่นายประยุทธ์จะเป็นข้าราชการสายใครแต่สายใครแต่นายประยุทธ์ต่อเชื่อมได้เนี่ยก็รายงานมานายประยุทธร์รู้ชิ่งเลยดีกว่าแล้วยังมีข่าวอันนี้ไม่มีข่าวหลักฐานยืนยัน แต่ว่ามีข่าวภายในอีกว่าในเวลานั้นจากวันที่สิบเก้ายีเนี่ยนายประยุทธ์นี่หลบไปขอกำลังใจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบารมีมากเหมือนกันนายประยุทธ์จะพยายามหลบหลบอยู่ในเนี่ยนะใกล้ๆแถวนี้ครับผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องบอกใครนะะไม่ใช่คุณหญิงอ้อแน่นะปรากฏว่า ในเวลาเดียวกันนั่นเองที่ทำให้เกิดข่าวใหญ่ก็คือภาพของคุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าเเข้าเฝ้าถวายรถทางการแพทย์กับในหลวงภาพตรงนี้มันอยู่เป็นภาพที่เดี๋ยวผมหาภาพชัดๆให้ท่านดูหน่อยนะครับแม่เอาภาพนี้อะไรของของข่าวสด ภาพนี้ชัดดีครับข่าวสดนะฮะเวลาที่นายประยุทธ์หลบหน้าไปอยู่เชียงรายนั่นน่ะคุณหญิงพจมานก็เข้าเฝ้าถวายรถการแพทย์แก่ในหลวงครับภาพอย่างนี้ ที่ทุกคนสงสัยก็ต้องสงสัยครับทุกคนให้ความสำคัญต้องให้ความสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานปกติอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นภาพที่มันมันบอกเหตุการณ์ทางการเมืองแค่คุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าในหลวงโดยไม่มีข่าวในประยุทธ์หลบไปอยู่เชียงรายอันนี้ก็ ก็ดังอยู่แล้วครับทีนี้ปรากฏว่าข่าวสองข่าวนี้อยู่ในเวลาเดียวกันด้วยหลายคนก็ขอให้ผมชี้แจงเอาละผมก็เก็บข้อมูลข่าวสารจากหลายทางนะครับหนึ่งตามข่าวเลยเนี่นะครับครอบครัวชินวัตรเนี่ยมีการบริจาคเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลอื่นๆเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับแต่ไม่เป็นข่าวและในช่วงรัฐประหารประยุทธ์ก็พยายามจะป้ายสีครอบครัวชินวัตรในทางลายทุกเรื่องแล้วเหยื่อที่สำคัญก็มาลงที่เจ้านายของนายประยุทธ์ที่เรียกว่าเจ้านายเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีกาลาหมผู้หญิงชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแหละที่นายประยุทธ์ แหมตอนหน้าเขาก็ตอนเป็นผู้แตนบังคับัญชานี่เขาเป็นน้ําตีกระหงลาโหมคุณเป็นพบอตทบใช่ไหมครับวันนี้ก็พยายามจะให้้ายเขาทุกเรื่องยัดคดีให้เขาใช้สารพิเศษตัดสินไม่ว่าเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรผมไม่เก็บรายละเอียดละท่านทราบกันอยู่แล้วเนี่ยโทษจำคุกยึดทรัพย์เขามากมายดังนั้นในห้าหกปีนี่ยนายประยุทธ์พยายามที่สุดที่จะไม่ให้มีภาพ ของครอบครัวชินวัฒน์นึกปรากฏต่อสาธารณะเลยแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็เปิดทางที่จะข่าวในราชสำนักก็จะไม่มีภาพเหล่านี้เลยเหมือนกันภาพของครอบครัวชินวัฒน์ที่มีความที่เข้าถวายงานหรือว่าเข้าเฝ้าในหลวงนี้ไม่มีเลยเหมือนกันก็มีแต่ข่าว ทูนกระหม่อมองโตนะครับทูนกระหม่อมอุบลรัฐที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวของจินนวัตอันนี้เปิดเผยเราก็เห็นแค่นี้แต่ว่าภาพในขณะที่ไม่มีภาพของครอบครัวจินนวัตอยู่ใกล้เข้าเฝ้าเลยเนี่ยก็มีแต่ข่าวร้ายยุบพักไทยรักษาชาติเล่นยึดคืนเครื่องราชยึดคืนยศตำรวจของ ท่านทักสินยึดแม้กระทั่งเหรียญลูกเสืออย่างเงี้ยแม่เมื่อข่าวในอดีตเป็นอย่างนี้พอมามีข่าวว่าคุณหญิงได้เข้าเฝ้าและเป็นช่วงเวลาที่กำลังเกิดวิกฤตอย่างยิ่งเห็นชัดเจนนะครับจนไม่มีความสำคัญแล้วก็คือ ใครจะเป็นรัมตีกระทรวงการคลังนี่ไม่มีใครสนใจแล้วรู้อย่างเดียวคือประยุทธ์หมดสภาพดังนั้นเรื่องนี้ผมก็เรียนให้ทราบวันหนึ่งเป็นงานประจําที่มีอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับของครอบครัวชินวัตรที่เขามีการอมอบเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวโควิดนะครับเรื่องโรคระบาดนี่ แต่ครั้งนี้จะบอกว่าแล้วจะอธิบายยังไงเนี่ยท่านสุน,นัยผมคิดว่าเราเห็นตรงกันกำหนดการที่ใครจะได้เข้าเฝ้าเนี่ยไม่ใช่เทเลอทาาเดินเข้าไปได้นะครับแม้เศรษฐีจะมีเงินอยากจะถวายเงินก็ต้องมีหมายกำหนดการแล้วหมายกำหนดการในรัชการใหม่นี่เข้มงวดมากเท่าที่เราทราบข่าวนะครับ ทราบข่าวการเข้าเฝ้าเนี่ยเข้มงวดมากในการกําหนดบุคคลรวมตลอดทั้งพิธีการเข้าไปแล้วยืนยังไงต้องทําอะไรยังไงเนี่ยมีการกําหนดละเอียดมันถึงไปเข้าใจที่นายประยุทธ์ไปถวายสัตว์นะครับแล้วก็หยิบเศษกระดาษในกระ,ะเป๋าขึ้นมาอ่านเนี่ยแหละถึงบอกว่ามันมีอะไรพิเศษมีความกําหนดอะไรพิเศษขึ้นมาทั้งๆท,งท,งที่อันนั้นไม่ใช่บทที่ควรจะเล่น แต่ในประยุทธ์หยิบเศษกระดาษมาอ่านเรื่องการถวายสัตว์แล้วผิดรัฐธรรมนูญน,นี่แหละเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้แน่นอนครับไม่ใช่เรื่องของคุณหญิงจะขอเข้าเฝ้าแน่นอนไม่ใช่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่เป็นการสำนักพระเวยาวังกำหนดต้องถือว่าเป็นในตามพระราชประสงค์ของพระองค์ด้วยครับ อันนี้ไม่มีเอกสารยืนยันแต่ว่าพอเราดูจากบรรยากาศทางการเมืองแล้วไม่เป็นทางเป็นทางอื่นไม่ได้เลยคนก็เลยตีความกันเลยตีความเลยไปถึงการลาออกของคุณหญิงคุณหญิงหน่อยด้วยนะครับลาออกของหัวหน้าพักพี่สมพงษ์ด้วยลาออกของคุณพงเทพอาจารย์โพคินด้วยแล้วก็ ตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเป็นบทบทศึกษาที่ดีที่สุดนั่นก็คือจากเหตุการณ์ที่คุณหญิงได้เข้าเฝ้านี้ก็เลยมีการวิพากวิจารณ์ณกันโอ้โหเละเลยครับบทวิจารณ์ณที่ไม่น่าจะต้องมาพิจารณาเลยนะครับก็คือบทวิจารณ์ณของสลิม ไอหมอนี่ดันมาชื่อเหมือนผมคล้ายๆผมด็อกเตอร์เหมือนกันฮชื่อสุวินัยแต่สุวินัยกับสุในคนนี้นี่คนละมุมนะฮะความคิดทางการเมืองคนละฟากแล้วก็ประสาทคนละฟากนะครับนายสุวินัยคนนี้คนรุ่นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่คนรุ่นผมนี่รู้จักเพราะรุ่น วัดคำชโนดจำได้ไหมครับคำชโนดที่อุดรธานีที่เขามีเปรตนั่นนะแล้วเมื่อสักสิบกว่าปี20ปีก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องไอ้กู้เปรตกู้เขาเรียกเปรตกู้มีพระคนหนึ่งที่ชื่อว่าในกู้แล้วแล้วถูกจับหลอกลวงประชาชนว่าไปพบเปรตถ่ายรูปเปรตได้ไอ้กู้คนนี้ ก็ถูกจับดำเนินคดีไปนานแล้วนะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยคนที่แสดงตัวเป็นลูกศิษย์ไอ้กู้เนี่ยชื่อนายสุวินัยคนเนี้ครับผมไม่ต้องให้ดูรูปนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความบุคคลสำคัญอะไรหรอกแต่เป็นฝ่ายอะไรอะองค์กรวิถีไทยอะที่อ้างความตรงรักภักดีมากเหลือเกินเนี่ยนะฮะของนายสนธยานสนธยานชื่อหรือไทยในธรรมนั่นแหละ นายสุวินัยคนนี้ว่ากันจริงๆผมว่าประสาทประสาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางเอญมันมีชื่อด็อกเตอร์นำหน้าจบจากต่างประเทศคนก็เลยรู้เหมือนว่าจะเก่งแต่ถ้าใครรู้ประวัติว่าไอ้หมอน,นี่แหละครับเป็นลูกศิษย์ในกู้ไอ้เปรตกู้เขาเรียกไอ้เปรตกู้เลยนะนายสุวินัยก็เลยอ้างคุณหญิงอ้อว่าเป็นประกาศศิธิ์คุณหญิงอ้อเจ๊นหน่อยพ้นเก้าอี้ใหญ่เพื่อไทยถอนฟืน จากไฟ14ตุลาแทงดูกันแล้วกันว่าจะแทงไหมอ่ะผมเชื่อว่างาน6ตุลางานโดยเฉพาะงาน14ตุลาที่จะถึงเนี่ยที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเขานัดชุมนุมใหญ่เนี่ยไม่มีแทงครับบอกท่านเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยการผมบอกกันนี่ข่าวอย่างเนี้ยครับคือบททดสอบถือว่าเป็นบทเรียน ซึ่งเราจะต้องมีเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ใครอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยถ้าประชาชนมีวิธีคิดไม่เข้าใจปัญหากลุ่มแกนนำอารมณ์วาบวิวเจออะไรหน่อยก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ย mm. ผมว่าสังคมมันยังเปลี่ยนยากโอกาสชนะจะยากครับ แกนนำเนี่ยครับไม่ใช่พูดเก่งอย่างเดียวไม่ใช่สื่อความหมายกับประชาชนได้เข้าใจอย่างเดียวแต่จิตใจต้องหนักแน่นแล้วต้องมีทฤษฎีการชี้นําการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการต่อสู้ได้ด้วยวันนี้เรื่องของนายส,วสุวินายวิจารณ์เรื่องคุณหญิงนี้ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเลยแต่กำลังให้ความสำคัญกับ ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันที่วิจารณ์ท่านทักษิณบอกสู้ไปกราบไปเห็นไหมเนี่ยไปกราบเขาอีกแล้วตรงนี้ถ้าเราวินิจฉัยได้แค่นี้แยกมิตรแยกศัตรูไม่ชัดเจนใครที่จะเป็นมิตรใครเป็นฝ่ายมิตรใครเป็นฝ่ายศัตรูไม่รู้ว่าใครเป็นใครพร้อมจะถีบมิตรไปเป็นศัตรูได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับปรับความคิดใหม่ซะ ใช้บทเรียนใหม่สร้างเราต้องดูความเป็นจริงว่าถ้ามีการกําหนดจากวังให้ไปเข้าเฝ้าเนี่ยถามว่าปฏิเสธได้ไหมอ,อย่าเอาฐานะที่เราเป็นอยู่เนี่ยไปกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดเสมอว่าการต่อสู้นั้นแต่ละคนมีบทมีฐานะในการต่อสู้ไม่เหมือนกันไม่ต้องไปว่ากล่าวกันครับ ดูทิศทางหลักๆที่เขาเดินไปแล้วที่สําคัญที่สุดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องสามัคคีในร่วมให้กว้างที่สุดนะครับวันนี้คนที่เป็นเหลืองเป็นสลิมกลับใจมาเรายังขอบคุณเลยครับมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการเนี่ยท่านทักษิณเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครอบครัวชินวัตรเขาเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ดังนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์จากวิทยุทีวีผมไม่ว่าท่านหรอกครับเป็นเสรีภาพที่ท่านจะวิจารณ์แต่นี่คือบทเรียนที่ประชาชนจะต้องรับรู้ว่าถ้าจะต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยหนึ่งต้องรู้ถึงความซับซ้อนของของการเมืองไทยแล้วต้องรู้ถึงขั้นตอนว่าจังหวะไหนทำอะไรแค่ไหนทำอะไรได้ และต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกอย่าพึ่งถีบมิตรไปเป็นศัตรูและเรื่องนี้เป็นบทสรุปนะครับทีเ่เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจนี่ก็พูดง่ายๆว่าพอภาพของคุณหญิงพจยามานเข้าเฝ้าเนี่ย กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลันจากเหตุอะไรบ้างครับหนึ่งวิกฤตการเมืองที่ยาวนานประชาชนก็รู้ว่าครอบครัวชินวัตรนั้นถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมรัฐประหารสองรอบสามรอบตั้งสารพิเศษเล่นงานโทษนิดเดียวแค่ลงนามใน สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องท่านทักษีณมอบให้ภรรยาไปประมูลที่ดินแล้วเรื่องนั้นก็นจบไปหมดแล้วแต่ว่ากูไม่อาภัยโทษให้มีการมีการขัดขวางกันทุกวิถีทางกันจากบุคคลสำคัญสำคัญในโครงสร้างส่วนบนจนกลายมาเป็นวิกฤตเพราะว่าความเป็นธรรมมันไม่มีแล้วลามไปถึงพระถึงเจ้า ไปถึงศาสนาแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับเรื่องศาสนาจับพระศึกใส่ร้ายป้ายสีประกฏบพอการเมืองเริ่มคลี่คลายศาลก็ต้องยกฟ้องเพราะมันเอาผิดพระเขาไม่ได้แต่ว่าจับศึกเรียบร้อยแล้วเลยไปถึงวัดธรรมกายที่มีคนศรัทธายเยอะแยะหลวงพ่อพระธรรมชโย ก็ถ,กถูกจับตั้งถูกจับตั้งข้อหาหนักหนวงเอาทหารไปปิดล้อมวัดทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือบาปการรมที่มันขยายไปทั้งแผ่นดินแล้วแล้วอยู่ๆก็มีภาพที่เสมือนเป็นครอบครัวต้องห้ามเข้าไปเข้าเฝ้าในหลวงก็แน่นอนครับข่าวอย่างนี้ต้องใหญ่แน่ผมเลยสรุปให้ท่านฟังว่าหนึ่ง เอาใหม่นะหนึ่งการออมอบของช่วยเหลือโรงพยาบาลของครอบครัวจินวัตนั้นมีเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะมากขึ้นคือกรณีเกิดโรคระบาดแต่ไม่เป็นข่าวสองเรื่องของคุณหญิงคุณหญิงหน่อยนะครับเรื่องภายในพักพักเพื่อไทยเนี่ยที่มีการ ลาออกเอ่อจากกรรมการยุทธประธานยุทธศาสตร์คุณหญิงหน่อยลาออกจากประธานยุทธศาสตร์คุณสมพงษ์ลาออกจากหัวหน้าพักอันนี้เป็นผลเป็นเรื่องภายในพักไม่ไม่เกี่ยวกันกับการเข้าเฝ้าครับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานยุทธศาสตร์พี่สมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพัก คุณโพคินพลกุลคุณพงเทพเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เป็นกรรมการพักคือมีการปรับใหญ่ครับเลขาธิการพักไม่ต้องลาออกครับเพราะหัวหน้าพักลาออกก็คือหมดชุดกรรมการยุทธศาสตร์ลาออกคือหมดชุดเป็นการปรับถ้ามองในแง่การเมืองก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีก็คือว่า เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงมีแน่ๆครับในอนาคตสิ่งที่นายประยุทธ์ทำอยู่วันนี้การที่คว่ำไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญจะบอกว่าตั้งคณะกรรมการศึกษาผมบอกนั่นแหละคือไม่มีเพราะมันไม่รู้จะศึกษาอะไรแล้วมันศึกษาไม่รู้กี่รอบแล้วน,นี่คือการเตะทวงยิ่งเห็นคำพูดของนายไพบูลนิตตะวันยิ่งชัดเจนการที่ปรับภายในพักเนี่ย ให้กระชับมากขึ้นให้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นเนี่ยผมว่าดีแล้วครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็เสียรังวัดไปรอบใหญ่จําได้ไหมครับรอบที่นักศึกษากำลังลุกขึ้นมาเรียกร้องเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณหญิงก็ปึง้งช็อตเลยนั่นก็ทีนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรแต่ว่าแต่ละบุคคลในแต่ละพรรค มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันไม่อย่างนั้นในดูสามก๊กสิครับเวลากษัตริย์เขาจะตั้งแม่ทัพใครไปลบเนี่ยเขามีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละครับอ่านดูสิครับไม่ใช่เขาไม่ใช่ในคนนี้เป็นแม่ทัพกับไปตลอดไม่ใช่ครับเขาดูสถานการณ์ว่าจะไปลบที่ไหนพื้นที่ที่ไหนใครถนัดอะไรเหมือนกันในการลบปัจจุบันก็เหมือนกันไม่ใช่ในพลคนหนึ่งเก่งทุกเรื่อง เก่งอะท่าเออเป็นเป็นผู้บัญชาการแล้วเก่งทุกเรื่องไปไปลบได้หมดทุกที่ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ความถนัดของแต่ละคนด้วยดังนั้นวันนี้ในสถานการณ์ใหม่ผมมองว่าสถานการณ์ใหม่ทางการเมืองกําลังจะเกิดขึ้นผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสแล้วเป็นสถานการณ์ที่นายประยุทธ์ก็จะอยู่ไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่ออันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังในเบรกสอง บังเอ,อิญเรื่องนี้มาตรงก,กันกับเรื่องของคุณหญิงเข้าเฝ้าพอดีก็เลยตีความเลอะเทอะนายสุวินยัยหรือไอ้พวกพวกเหลืองสลิมที่ตั้งใจงโง่นี่นะฮะมันก็วิจารณ์กันไปก็ไม่เป็นไรครับวิจารณ์ไปเถอะครับแต่ว่าฝ่ายเดียวกันสิครับเวลาวิจารณ์เนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงว่าวิจารณ์อย่างนี้ถูกหรือผิด มันเหมาะหรือไม่เหมาะผมถึงบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยผมไม่เป็นไรนะครับมันม,มันไม่มีใครเก่งทั้งหมดนะครับทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกฝนครับนี่คือบทฝึกฝนที่สำคัญไม่ใช่ไปฟังเสียงของฝ่ายศัตรูมาก็ใส่ต่อไปอีกเอาเลย <laughs> โพสต์ทูเดย์ก็ลงข่าวเรื่องคุณหญิงเห็นไหมกู้วิกฤตัทาหญิงอ้อคุมยุทธศาสตร์เพื่อไทยดึงกลุ่มแค่จัดทับใหม่อันนี้ไกลเกินไปครับยังไม่ถึงคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องเดียวกันอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจไม่ใช่ก็ได้บางคนมองไปถึงว่าทักษิณจะกลับมาเป็นนายกพระราชทานอันโอ้โหอันนี้ก็ กลสุดกู่ไปหน่อยยังไม่รู้จะเอาอายุธลงยังไงครับตอนนี้ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่จะเอาในประยุทธ์ลงก็ยังปวดหัวอยู่ดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้ก็บอกได้หนึ่งสองและสามก็คือสภาพการของประยุทธ์นี่หมดสภาพแล้วครับคือในหลวงไม่ได้มีพระไม่ได้ไม่ได้บอก้วครับ แต่ว่าในเหตุการณ์อย่างนี้ความสามารถของนายประยุทธ์อย่างนี้วันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่านายประยุทธ์หมดสภาพแล้วแม้ว่าดังนั้นคนที่มีอำนาจพิเศษจริงๆนี่เขาต้องเห็นสภาพเช่นนี้แล้วหลักฐานม,มันก็ประจานนายประยุทธ์เองแค่รัฐมนตรีครังคนเดียวเนี่ย นายประยุทธ์ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วครับยังหาตั้งไม่ได้ถามว่าไม่มีคนดีมาช่วยเราหรือเปล่าเขาเห็นแล้วว่านายประยุทธ์ไปไม่รอดครับความไร้วุฒิภาวะความไร้ความสามารถของนายประยุทธ์นี่ในกลุ่มนักธุรกิจเขาเห็นกันหมดแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองยิ่งนายประยุทธ์มาบอกว่าผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองไม่มีร่ำตีค้างไม่เป็นไรผมจะจัดการเองได้นั้นเขาก็หัวเลาะกับท้องคัดท้องแข็ง แล้วเรื่องอย่างนี้เจ้าไม่รู้หรอกครับพี่น้องลองคิดดูสิอ๋อสถานถามบอกเอา้ารู้แล้วทำไมแมวอ,ออกเอขั้นตอนการเมืองม,มันมีความซับซ้อนนะครับไม่ใช่พอร,รู้ปั๊บเอาออกเลยแล้วจะเอาใครแทนนะพอจะเอาเขาแทนปับ๊บฝ่ายนักศึกษาบอกไม่เอานะต้องเอาคนภายในสภานะอา้าวก็ว่าโดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ย มันยังมีความซับซ้อนแล้วก็ยังขยับยากแต่เห็นแล้วชัดเจนคือประยุทธ์หมดสภาพแล้วเมื่อประยุทธ์หมดสภาพนายประยุทธ์ทำอะไรครับวันนี้เห็นชัดเจนคือนายประยุทธ์ก็ทำทำ,ทำท่างุดหงิด,งดสิ่งที่นายประยุทธ์ทำนั้นมันก็ควรจะงุดหงิดนะเพราะว่า ก็มีอย่างที่ไหนอ่ะก็บอกว่าไม่ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการตั้งคณะก,กรกกรมการศึกษาในพีรพันธ์เสรีรัฐพิพาทเป็นประธานศึกษากันตั้งหกเดือนแปดเดือนแล้วครับศึกษายังไม่เสร็จเนะี่ยเขาศึกษาเสร็จแล้วก็เสนอเข้าไปในสภาแล้วนายชวนก็ในฐานะตัวจริงหัวหน้าพรรคตัวจริงที่คุมนายจุลิน พักประชาธิปัตย์ปรากฏว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยที่ออกมาพูดกับเอาคะแนนกับประชาชนพอเห็นนักศึกนักเรียนนักศึกษาเคลื่อนไหวกระแสขึ้นแล้วเรื่องการแก้ไขรัฐนูลแล้วประเด็นมันก็มีเหตุผลมากที่จะต้องแก้ไม่แก้ไม่ได้ออกมาโชว์ฟอร์มกันใหญ่แต่สุดท้ายประชุม20 2ส25คว่ำเฉยเอย่างนั้นดองเลยแล้วก็เปลี่ยนยติ ใน,ในชวนบอกไม่รู้เลยเขาไม่ได้บอกเลยเป็นไม่ได้หรอครับประชาธิปิบัติไม่รู้เลยเป็นไปได้หรอครับภูมิใจไทยไม่รู้ล่วงหน้าเลยเป็นไปได้หรอครับผมเป็นผู้แทนมาบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นจจโบวตกันได้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องแจ้งว่าตกลงวันนี้ไม่เอาแล้วนะจะยืดนะจะขอตั้งกรรมธิการศึกษาแทนนั้นแล้วก็จะให้ในายไพบุญนิตินายไพบุญนิติวันขึ้นเสนอนะ เขามีเตียมกันหมดครับในสภาเมื่อเป็นอย่างนี้ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาก็เขาก็โกรธที่คือเป็นการสับปรับนี่รับปากกับประชาชนแถลงข่าวแล้วว่าแก้แน่แก้แน่แแนจนกระทั่งนายวิรัตรัตนเศสนประธานวิปของรัฐบาลก็ยืนยันว่าแก้จะเสนอร่างเข้าไปแล้วอยู่ๆหักพัวอย่างเงี้ยไม่แก้ดึงไปบอก ค่อยไปว่ากันใหม่ทีนึงศึกษาก่อนไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าตีหลวนไอ้อย่างนี้เรียกว่าไม่สามารถที่จะบริหารความขัดแย้งได้แล้วดังนั้นภาพที่ท่านเห็นนักเรียนนะักศึกษาประชาชนยืนขนาบสองข้างทางตอนที่สภาเลิกแล้วก็เดินออกขับรถออกมาเขาเขด่า,า,ดานะนะนั่นแหละอันนั้นคืออารมณ์ที่มันรับกันไม่ได้แล้วครับ แล้ววันนี้เนี่ยนายประยุทธ์ไม่ใช่คนไร้ความสามารถอย่างเดียวมันประจานตัวเองของนายประยุทธ์ว่าไม่มีความสามารถแค่ตั้งลั่มตีครั้งคนเดียวก็ไปไม่รอดแล้วนี่นะครับมันบอกให้เห็นว่าอนาคตไม่มีแล้วประเทศไทยนายประยุทธ์ไม่สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมสู่การพัฒนาประเทศได้แล้วอันนี้สำคัญนะ ความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะต้องมีต่อผู้นำมันหมดสลายแล้วสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้พอดูข่าวก็ไม่มีอะไรครับมีแต่โควิดแล้วก็จะปราบนักเรียนนักศึกษาก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีข่าวอื่นแล้วละครับข่าวที่จะนำไปสู่การพัฒนาไม่มีเลยพูดอย่างนี้ท่านจะเห็นชัดนะฮะเปรียบเทียบสักหน่อย เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ขณะที่มีโควิดเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นานายประยุทธ์ปล่อยให้ประเทศจมปลักปล่อยให้ระบบการบริหารจัดการจมปลักวิกฤตเศรษฐกิจก็แล้ววิกฤตโรคระบาดหนักเข้าไปอีกแก้ปัญหาไม่ได้บอกว่าจะต้องกู้เงินเท่านั้นจะต้องมาแก้ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราว สิงคโปร์เวลาเดียวกันยุบสภาเลือกตั้งใหม่จัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งที่เป็นอยู่จะว่าในประยุทธ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ระบบมันไม่เดินหน้าให้เลยยากมากที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของสังคมไปสู่ความสดใสในการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่มีเลยคนก็เลยฝันหาทักษิณที่ครับ ข่าวเือก็เลยมาพอเห็นคุณหญิงอ้อเข้าเฝ้าปั๊บก็เลยบอกทักษิณจะมาเป็นนายกแล้วก็เลยจินตนาการกันต่อไปอันนี้จินตนาการได้มันมีเหตุมีผลในการในการจินตนาการแต่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ยังไม่ไปไกลได้ขนาดนั้นที่สรุปได้อย่างเดียวก็คือนายประยุทธ์หมดสภาพวังก็ไม่มีพูดง่ายๆว่า เบื้องบนไม่มีความเชื่อถือในประยุทธ์แล้วแล้วกําลังจะหาทางเปลี่ยนตัวในประยุทธ์ข่าวเนี่ยเป็นไปได้แต่เปลี่ยนได้ไม่ได้อีกเรื่องนะฮะยังไม่รู้นะดูดูไประยะระยะไปแต่เทรนแนวแนวมันไปแล้วครับเอานะฮะผมสรุปข่าวในส่วนนี้ให้ท่านทราบก็แล้วกันแล้ววันนี้นายประยุทธ์กําลังแสดงบทบาท บอกอดทนผมอดทนไม่ได้แล้วที่ถูกม็อบด่าทำท่าจะปราบผมก็เลยขึ้นฉากให้ท่านดูนะครับใน,ในการออกอากาศเนี่ยใ,ใครดู YouTube ก็จะเห็นนะฮะว่าในประยุทธ์กำลังจะหาทางออกด้วยการจะจัดการกับนักศึกษาจะจับผมก็วิเคราะห์ไปแล้วว่า จากวันที่19 2 0นี่จะเกิด1 2 3นะครับอันแรกเลยคือจะมีการระดมใช้ใช้กฎหมายจัดการ2อาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาเพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ให้เสียหายและสุดท้ายก็จะไปสู่การรัฐประหารซึ่งยากมากแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการจับกลุ่มมากขึ้นมีการ ปราบปรามในการชุมนุมอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทางออกการที่นายประยุทธ์พักสั่งการไปไม่ให้มติไม่ให้พักร่วมพักรัฐบาลาผ่านรัฐธรรมนูญผ่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่นะครับเมื่อวันที่24 25, ่สยินี่นี่คือการใส่ไฟให้ลุกขึ้นอีกดังนั้น สภาพที่ในยประยุทธ์ทำอยู่นี้คือการดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวรอดแล้วความขัดแย้งในสังคมไทยก็จะไม่มีทางออกครับมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้นผมจะให้ท่านดูข่าวนี้เราก็จะพอสันนิษฐานได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ภายในวังเป็นยังไง แน่นอนที่สุดครับการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นผมพูดหลายครั้งแล้วฟันธงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เชื่อว่าคิดเหมือนกันก็นกคือวังไม่ชอบหรอกครับคนในวังไม่ชอบแม้ว่าการปฏิรูปนั้นโดยเหตุผลจะทำให้วังนั้นอยู่ร่วมกับประชาชนได้ อยู่ในโครงสร้างประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงแต่ว่าโดยส่วนตัวคนในวังไม่ชอบหรอกครับเพราะว่าจะต้องถูกควบคุมงบประมาณมีการวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้ซึ่งในอนดีตตรวจสอบไม่ได้เลยห้ามพูดถึงเลยดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์จากตัวนี้ก็สบายเลยครับไม่ฉันก็ชอบระบบอย่างเนี้ ทำให้ฉันสบายเนี่ยไม่ต้องมาตรวจสอบฉันฉันจะเอาอะไรก็ได้ทั้งนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารก็คงไม่ชอบการปฏิรูปหรอกครับแต่สําหรับข้าราชบริพารชัน้นล่างๆอาจจะชอบก็ได้นะแต่ข้างบนนี่ไม่ชอบหรอกครับเพราะว่าตัวได้ประโยชน์เต็มๆจากระบบอย่างนี้ดังนั้นการที่นักเรียนนักศึกษาเสนอให้มีการปฏิรูปเนี่ยเขาไม่ชอบแน่ นังซื้อพิมพ์ข่าวสดและอีกหลายฉบับลงภาพนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยมันควบคุมหนักวันนี้ในพุทธิพงศ์ก็พยายามก็ประกาศแจ้งความจับแล้วนะครับจับสื่อด้วยนะเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรมีแต่ภาพนี้ลงเท่านั้นเองภาพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ประดับแถบทงชาติคล้ายสมเด็จพระพันปีหลวง ก็คือข้าสมเด็จพระราชนีสมเด็จย่านะครับตอนนี้เป็นสมเด็จย่าเนี่ยนะผมก็พยายามจะไปหาภาพว่าพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระราชนีนาถเนี่ยในรัชก,กาลที่เก้าเนี่ยท่านทรงทรงฉลองพระองค์ที่มีธงชาติแบบเดียวกันกับเจ้าฟ้าพระชลกิติยาภาหรือไม่ก็หาไม่เจอครับถ้าเจอก็จะยิ่งชัดเจนแต่เมื่อหาไม่เจอก็ได้เท่ข่าว สดภาพหัวมาเท่านี้เองว่ากันจริงๆแล้วทุกคนคิดได้ต่อว่าคล้ายๆกปป,ปสในช่วงนั้นผมก็เลยหาภาพในช่วงที่เกิดวิกฤตในประเทศไทยที่กปป,ป,ปสอเอาธงชาติมาละเลงจนเละวันนี้ธงชาติมันเละไปแล้วนะครับในสิ่งที่ทำกันแล้วในเวลานั้นก็มี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็เอาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือเรื่องของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ใส่สัญ,ญลักษณ์ธงชาติเสมือนหนึ่งสนับสนุนกปปศามาลงด้วยเห็นไหมครับดังนั้นภาพของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานี้จึงมีคนเห็นแล้วมโนไปได้อ๋อ มันคล้ายๆกันฮะผมก็อ่านได้ว่าก็น่าจะเป็นไปได้มีเหตุผลคือการแสดงออกเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่แสดงออกถึงความไม่ชอบในการที่จะในสถานการณ์ขณะน,นี้ที่มีการเสนอการปฏิรูประบบกษัตริย์ดังนั้นท่านจะเห็นสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันปนเปกันเยอะนะครับหลายเรื่อง หลายเรื่องแล้วในประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องแยกแยะเรื่องนี้หรือทำให้เรื่องนี้เนี่ยผ่านวิกฤตไปได้อย่างสันติแต่วันนี้นายประยุทธ์ไม่อยู่ในฐานะเช่นนั้นเลยนะครับไม่อยู่ในฐานะเช่นนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าการดำเนินการก็คง เราไม่มีอนาคตกับนายประยุทธ์เลยเอาละครับที่ผมเรียนมาท่านตรงนี้ก็คงจะชัดเจนนะครับว่าว่าเราเราจะเข้าใจสถานการณ์นี้กันอย่างไรผมให้ท่านดูหัวข่าวอันนี้หัวข่าว Daily New นะครับที่บอกให้เห็นว่านายประยุทธ์แสดงอาการเอ่อ ร้อนๆหนาวๆแล้วก็แสดงอาการที่เรารู้ไตัว่านายประยุทธ์ทําอะไรไม่ได้แล้วละครับหมดสภาพแล้วจากการที่ในหลวงเสด็จกลับประเทศไทยประยุทธ์ก็รีบหนีไปอยู่เชียงรายเลย<笑><笑>เห็นชัดเจนนะฮะนังสือพิมพ์เรนิวก็บอกประยุทธ์ลั่นรับไม่ได้แล้วเช็คบินแกนนำม็อบเอาเลยแล้ววันนี้ก็มีการเตรียมเช็คบินแล้วนะฮะใน ใน,ในพุทธิพงศ์เตรียมความแจ้งจับนะฮะเตรียมแจ้งจับแกนนำนักศึกษาหนักขึ้นแล้วจะเลยไปถึงสื่อมวลชนด้วยก็อยากให้ท่านเนี่ยครับช่วยดูแล้วช่วยกดแชร์ไอ้อกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยเพื่อให้คลิปของเรานี้ กระจายไปมากๆจะได้ตอบคำถามสถานการณ์ขณะนี้และตอบคำถามกับตัวเราด้วยครับว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโดยเฉพาะคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะครับให้ได้รู้ว่าการมองปัญหาเหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้อง มองให้มีความสลับซับซ้อนหน่อยอย่ามองกันง่ายจนเกินไปแล้วก็โคศกวิทยุทั้งหลายนะครับที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ขอชื่นชมท่านนะครับที่ท่านช่วยกันต่อสู้กับเผด็ก,การแต่ขอฝากเป็นบทเรียนนิดหนึ่งว่าการมองปัญหาอย่าพึ่งสรุปนะครับอย่าพึ่งเอาถีบมิตดไปเป็นศัตรูนะครับก็ เดี๋ยวเราพบกันเบรกสองตอนะครับในทางการเมืองนี้ไม่ใช่ม้วนเดียวจบนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในทางการเมืองที่ม้วนเดียวจบเราบางทีก็คุ้นเคยกับกินบะหมี่สำเร็จรูป อยากจะเห็นอะไรมันจบไวๆอยากจะเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วๆแล้วจบเลยไม่มีหรอกครับยิ่งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นยิ่งต้องอดทนตัวเราก็ต้องอดทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอดทนและกล้าหารซึ่งขณะนี้มีแล้วนะครับมีความอดทนมีความกล้าหารแต่ว่าทัศนการมองนั้นต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ ต้องใช้เวลาและไม่สามารถจะม้วนเดียวจบได้นะครับตลอดเวลาก็จะมีแบบฝึกหัดการเรียนรู้และสถานการณ์จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เราต้องอยู่บนขื้นของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจะอยู่บนขื้นได้ก็คือต้องเกิดต้องมีความเข้าใจ ความเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีบททดสอบเป็นระยะระยะนี่คือบททดสอบวันนี้บททดสอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่พี่น้องจะต้องเข้าใจการแยกมิตรแยกศัตรูให้ชัดเจนก็คือบททดสอบของพักการเมืองวันนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับพักการเมืองที่พยายามจะออกมาพูดเรื่อง แก้รัฐธรรมนูญน,นะครับบางพักพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่พักจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่านายประยุทธ์มันไม่แก้อยู่แล้วก็รู้กันตั้งแต่ต้แตตนแต่ก็โชว์หล่อคือพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์โชว์หล่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็รู้ว่าจะต้องไปสังวาดกับนายประยุทธ์ครับ แล้วที่ผ่านมาก็ร่วมกันก่อจลาจนนายสุเทพจะบอกผมไม่เกี่ยวผมเป็นกปปสนายชวนบอกไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วครับก็ห้อยนกหวีดด้วยกันออกมาก่อจลาจนด้วยกันจะอ้างเหตุผลอะไรก็ไปอ้างเถอะแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ก่อนกอปปสก็มีพันธมิตรนายสนทิก็เคยบอกว่าประชาธิปัต์เนี่ยหละจัดมอบให้จัดคนมาช่วยมันก็ใช่ครับ ดังนั้นวันนี้ปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ร่วมกันป้นมากับนายประยุทธ์ไม่ได้เลยคือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์บอกอ้าวแต่เราไม่ได้โหวตให้นะมีคนบางคนเท่านั้นโหวตให้แต่เราวางเฉยไม่โหวตแต่วันนี้มันชัดเจนว่าประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญแต่ที่เสนอไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและตอนที่จะเข้าร่วมรัฐบาล ก็ยังยืนยันว่าจะต้องมีประเด็นแก้รัฐน,นูนนะไม่งั้นไม่ร่วมรัฐบาลนะไอ้นี่เขาเรียกว่าพูดเอาหล่อแต่จริงๆไม่เอาภาวะขณะนี้นายประยุทธ์หมดสภาพแล้วไม่ใช่ใน,นายสุนายเห็นคนอย่างนายจุลินก็ต้องรู้คนอย่างนายชวนหัวหน้าพักตัวจริงที่เข้ามาควบคุมนายจุลินเป็นแบ็กอัพให้นี่ก็ต้องรู้ แต่ยังไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่นายประยุทธ์ทำเลยครับไม่กล้าปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐทำเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าห่วงผลประโยชน์จนนาทีสุดท้ายเลยครับไม่รู้มีอะไรกันในนั้นเยอะแยะหรือไงพักภูมิใจไทยซึ่งไม่ได้มีบทเหมือนกับพรรประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณอนุทินนั้น ก็ได้แสดงบทก่อนเลือกตั้งว่าจะสนับสนุนนายกมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นก็เสียรังวัดไปพอสมควรจนกระทั่งมาถึงวิกฤตการแก,แ,กแก้รัฐธรรมนูญคุณอนุทินพักภูมิใจไทยก็เปลี่ยนจากกัญชามาเป็นแก้รัฐธรรมนูญก็ดูเหมือนจะมีบรารมีขึ้นผมก็เอาใจช่วยว่าเอาคุณอนุทินตรงนี้ดีแล้ว รักษาหรือรักษาตัวให้ดีเพราะมันจะไปถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสที่คุณอนุทินจะได้เป็นนายกในฐานะเป็นแคนดิเดตที่อยู่ในสภา,าตามกลไกรัฐธรรมนูญนี้แม่แต่คุณอนุทินก็ฆ่าตัวตายซะแล้วครับเสียดายเหลือเกินจบแล้วปรากฏว่าพักภูมิใจไทยหนุนการตั้งกรรมธิการ ศึกษาอีกตามคำชี้นำของพักของนายประยุทธ์ลงไปไม่รู้เป็นห่วงหรือไปกลัวอะไรกับนายประยุทธ์นักหนาถ้าพักภูมิใจไทยนะฮะไม่ไม่โหวตให้หรือวางเฉยยังจะมีข้ออ้างนี่ไปโหวตให้เขาหมดเลยคุณหนูเอ้ยอนุทินเอ๋ยแล้วก็ออกมาขอโทษบอก จะไม่ถอยอีกแล้วอนุทินเผยภูมิใจไทยลงมติด้วยความไม่สบายใจอ่าแล้วไปลงให้เขาทำไมไม่สบายใจเป็นห่วงอะไรนักหนาลั่นสามสิบวันขอสงวนสิทธิโหวตแก้รัฐธรรมนูญเอาก็ยังดีที่มาพูดขอโทษแต่ว่าในทางการเมืองเรียบร้อยแล้วเจงภาพลักษณ์คุณอนุทิน ซึ่งจากเดิมมาก็พยายามจะรักษาเนื้อรักษาตัวจากการเปน้ำตีสาสุขพยายามจะเห็นใจการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาความจริงไม่เสี่ยงเลยครับถ้าภูมิใจไทยไม่ออกเสียงเพราะยังไงก็ก็ชนะอยู่แล้วฮนะไอ้สองอร้อยห้าสิบสวอลเนี่ยมันชนะอยู่แล้วมาบวกกับข้างล่างกับมันชนะอยู่แล้วก็ไม่ออกเสียงก็เท่านั้นเองครับ จนจะมีพักกระเลกราชก็ช่วยอีกก็เท่านั้นเองเมื่อไม่ออกเสียงฝ่ายค้านก็ไม่ชนะแต่นี่ดันโหวตให้เต็มที่แล้วมาขอโทษทีหลังนี่มันมในทางการเมืองไม่ได้รับการยกโทษหรอกครับดังนั้นการโหวตตรงนี้ไม่เพียงแต่ว่ายังยอมทำตามในประยุทธ์เท่านั้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจากจงจุดนี้มันเป็นการเติมไฟให้กับสังคมในขณะที่สังคมนั้นมีความเห็นเป็นเสียงข้างมากแล้วแ่ะครับที่นายไพบูลบอกว่ามีคนต้องหกสิบล้านคนมีคนมาชุมนุมหน่อยเดียวเนี่ยไม่ใช่หรอกครับลองทำโพก็ได้ครับคนทั้งสังคมเขาเสนอการแก้รัฐธรรมนูนเขาเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญหมดแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ท่านทําไปเมื่อวันที่25ลงมติอย่างนั้นเนี่ยทั้งพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักใหญ่สองพักคือพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยที่ยังหนุนนายประยุทธ์อยู่เนี่ยคืออ่านได้ว่าคือหนุนนายประยุทธ์แล้วก็คือหนุนไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญประชาชนเขาไม่อ่านว,ว่าโอ้รออีกหน่อยสิเดี๋ยวอนุทินจะเปลี่ยนใจเขาไม่รอแล้วครับ เขาสรุปกันแล้วว่าคือไม่หวังไม่ได้แล้วกับสภาในการที่จะขอที่จะแก้รัฐนูญผ่านสภามีแต่ต้องใช้เวทีนอกสภาเท่านั้นที่ชุมนุมดังนั้นสถานการณ์มันก็จะเลยไปอีกแล้วถ้าในระหว่างการชุมนุมเนี่ยครับในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยท่านนายประยุทธ์จะดินน้นรนคิดว่าจะให้ตัวเองอยู่ได้ไปปราบเท่านั้นแหะครับ ทรราช3สามปอทรราชเชื้อสามปอทรราชประยุทธ์ประวิตยป๊อกมันจะลามมาถึงอนุทินมันจะลามมาถึงประชาธิปัตย์ด้วยดังนั้นจังหวะการเมืองเนี่ยครับมันก็จะต้องดูจังหวะว่าจังหวะนี้ยังไม่ออกละครับเอาเถอะประชาธิปัตย์ยังอยากจะเกาะอ,อยู่เป็นรัฐบาลก็เกาะไปภูมิใจไทยจะเกาะก็เกาะไป ไม่ออกแรอกแต่มันต้องมีส่งสัญญาณให้ประชาชนเห็นว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยนะค่อยๆขยับแล้วถ้าพลาดก็ถีบประยุทธ์ออกไอ้น,นี่ก็จะคอรดกอดคอ,อร่วมกันตายกอดคอลงน้ำด้วยกันไม่รู้ว่าจังหวะสุดท้ายนี่จะถีบนายประยุทธ์ออกนี่จะทันหรือเปล่ายังไม่รู้นะเออในทางการเมืองนี่มันมีความสลับซับซ้อนอย่างนี้นะครับในฝ่ายของประชาชน ก็จําเป็นต้องรู้สถานการณ์อย่างนี้ดังนั้นถ้าท่านดูนะครับฉากที่ผมทําขึ้นมาถ้าใครดู YouTube เนี่ยนะครับเอาให้ท่านทาง Facebook ดูสักหน่อยผมอยากให้ท่าน,ท,านท่านได้ดูสดถ่ายทอดสดที่ y o u t u b e แล้วแล้วก็ท่านจะเห็นรสชาติสิ่งที่ผมนํามาเสนอผมเอารูปในประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี ตัวแทนสามปอทรราตตัวแทนผล็จการชัดเจนในการรัฐประหารพ้นเอกประวิทย์วันนี้มีบทบาทในฐานะของออหัวหน้าพักพลังประชารัฐผู้บัญชาอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้บัญชการฐานบบกใหม่อีกคนหนึ่งคือตัวแทนของพักภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินและก็คือคุณจุลิน ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์แล้วมีเด็กนักเรียนน,นักศึกษานี่เรียกร้องเกิดเสนอการแก้รัฐธรรมนูนเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้อิชชูใหญ่ๆทางสังคมมีสองประเด็นนะครับป,ฏ,ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โอ้โหอันนี้ทะลุเพดานเป็นข่าวใหญ่ยิ่งกว่าการแก้รัฐธรรมนูน ต่างประเทศจับตานี่มาเพราะต่างประเทศจับตานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีความหวังในสภาแล้วที่ปัญหาจะหาทางออกยังไงภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เนี่ยเป็นภาพคำถามที่หาทางออกไม่ได้ตรงนี้ ถ้าจะเรียกว่าเป็นชัยชนะของกระบวนการนักเรียนนักศึกษาก็ได้ครับแต่ท่านอาจจะมองว่าเอะชนะยังไงยังไม่เห็นมีอะไรเลยผมมองว่านี่คือเป็นการเป็นชัยชนะขยับในการลบมันไม่ใช่ม้วนเดียวจบนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรม้วนเดียวจบดังนั้นทีละม้วนทีละตอนทีละตอนนี่ต้องขยับชัยชนะทีละตอนชัยชนะของกระบวนการนักเรียนนักศึกษาประชาชนก็คือ ทำให้ระบบะเผด็จก,การปั่นป่วนหมดทั้งระบบครับดังนั้นความเข้าใจต่อสิ่งที่ผมเคยนําเสนอว่าป่วนเพื่อเปลี่ยนเนี่ยอย่าลังเกียจการป่วนครับความปั่นป่วนนั้นมันมีมาแล้วโดยโครงสร้างของระบบะเผด็จก,การนี้แล้วระบบนี้วันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ เห็นชัดเจนครับแค่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ตามร่างรัฐบาลนั้นก็ไม่ไม่เข้าไม่ไม่ครอบคลุมถึงการแก้ไขในหมวดหหมวดสองหมวดพระมหากษัตริย์นะครับเรียกว่าตามตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลก็หลอยถ้อยเต็มทีอยู่แล้วละครับมันยังไม่ยอมเลยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงโดยสภานี้ไม่มี ความปั่นป่วนที่มีอยู่ก็แก้ไม่ได้เพราะโครงสร้างมันเป็นต้นทางของความปั่นป่วนดังนั้นการที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนเขาออกมาเรียกร้องออกมาชุมนุมเรียกร้องตรงนี้เป็นความปั่นป่วนที่ผมเรียกว่าปั่นป่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือป่วนเพื่อเปลี่ยนเป็นป่วนที่ดีเป็นเป็นเป็นการปั่นป่วนที่ดีครับที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไม่มีสังคมไหนหรอกครับที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีถ้าสังคมมันไม่ปัป่นป่วนมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้ไงดีทุกอย่างมีสวัสดิการเศรษฐกิจดีการบริหารดีมีการเปลี่ยนตัวผู้นามีเป็นประชาธิปไตยไม่มีใครผูกขาดอํานาจมีระบบกฎหมายที่เป็นธรรมมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงละครับก็เพราะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันถึงป่วนดังนั้นวันนี้เนี่ยความปั่นป่วนหรือความไร้ระเบียบทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็จะต้องดูจังหวะต่อไปเราอาจจะคิดไม่ได้หรอกครับว่าจบแล้วกำหนดแล้วัยชนะจะต้องเดินยังไงถึงจะชชนะได้ตลอดทางไม่มีหรอกครับแต่มีเห็นก็คือที่เห็นอยู่นี่คือการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเปิดโปงความเลวร้ายของสังคมนี้เปิดโปงความไม่เป็นธรรมเปิดโปงกระบวนการ ใช้ภาษียังไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเปิดโปงความยากจนต่างๆทั้งหมดนี้มันได้ผลักดันให้ในายประยุทธ์ก็หาทางออกไม่ได้มันได้ผลักดันให้พรรคพลังประชารัฐก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อประชาชนชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขรัฐมนุนเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่แก่ดจกูจากบทสัมภาษณ์ ใครดูทีวีก็จะเห็นนะครับบทสัมภาษณ์ของนายภัยบู์นิติตะวันนี่ชัดเจนเลยว่าไอ้หมอนี่เป็นเป็นภาพสะท้อนของนายประยุทธ์มันมาเสนอแล้วว่าไม่มีการแก้ไขชัดเจนดังนั้นพรักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยที่หลอกลวงประชาชนมาตลอดนั้นจะทำอะไรก็เตรียมทำนะครับ คุณอนุทินจะพยายามจะฟื้นภาพใหม่โดยออกมาขอโทษประชาชนมันก็ไม่มีน้ำหนักมากพอกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคตการทางออกวันนี้ทั้งตัวนายประยุทธ์เองก็หาทางออกไม่ได้วันนี้วังเองก็อยากจะเรียกร้องให้ภาพ ก่ากลับคืนมาให้กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกระบวนการที่นำเสนอการปฏิรูปให้หยุดพยายามจะดำเนินคดีเด็กก็ไม่หยุดและพร้อมจะต่อสู้ยังจะมีผมก็เชื่อว่าเขาจะวิจารณ์ต่อไปไม่ใช่ผมสั่งให้เขาวิจารณ์นะเขายังจะยืนหยัดต่อไปเพราะเราเห็นพลังความมุ่งมั่น ต่อการเป,เปลี่ยนแปลงสังคมต่อการปฏิรูปเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วครับกษัตริย์ก็อยากจะให้บรรยากาศเก่าๆกลับมาซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้นายประยุทธ์ก็จะต้องทาเพื่อในความรู้สึกของนายประยุทธ์ว่าเพื่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ก็คือต้องให้ทุกคนเงียบให้หยุดห้ามเขียนป้ายห้ามวิจารณ์ ใครวิจารณ์ก็จะจับสื่อก็จะปิดตาสื่อปิดตาสื่อในประเทศสื่อนอกก็ปิดไม่ได้อย่างที่ผมทําอยู่นี่นีกษัตริอออย,รรย,ย์ก็ไม่รู้จะออกอยังไงประยุทธ์ก็ไม่รู้จะออกยังไงก็เลยครูบอกว่าจะไม่อดทนแล้วนะก็เอาสิพักพลังประชารัฐก็คิดว่าหาทางออกง่ายๆคือปิดไม่แก้มันละดึงเรื่องเพื่อจะรอว่าเมื่อไหร่นักศึกษาจะแตกกัน แล้วก็จะได้ป้ายสีขบวนการศาึกษาแล้วก็จะทําลายขบวนการศาึกษาใส่ลายป้ายสีก็ทําได้ทน่นนั้ซึ่งไม่ใช่ทางออกแล้วครับการที่สังคมมีวิกฤตวิกฤตจากโครงสร้างวิกฤตจากรัฐธรรมนูญแล้วไอ้คนถืออํานาจปิดประตูหมดไม่ให้แก้วิกฤตนั่นเลยไม่ยอมรับว่ามีวิกฤตจริงมันจะแก้ปัญหาสังคมได้ยังไงมันจะสร้างความสงบสุขได้ยังไง ความไม่สงบสุขที่เป็นอยู่นี้มันเป็นวิกฤตมานานกว่าสิบปีแล้วถึงบอกว่าความยุติธรรมไม่มีความสมัคีีไม่เกิดมันก็ใช่แต่วันนี้ยังพักพลังประชารัฐยังเลือกวิธีปิดประตูอีกทหารบิ๊กบี้มาใหม่ไอ้เบิรกบี้นะเรียกอะไรเดียเบิกบี้ นรงพันธกิจแก้วแท้ได้เป็นพบบบแล้วผมก็เลยให้ความสําคัญว่านายคนนี้จะทํำยังไงก็ต้องฟังตามคําสั่งแต่ถามว่าทหารหาทางออกได้ไหมตัวทหารเองเนี่ยไม่มีไม่มีปัญญาหาทางออกอยู่แล้ววิธีคิดของถามตีบตันอยู่แล้วดูได้จากรุ่นพี่อย่างนายประยุทธ์เห็นไหมก็ติดตันอยู่แล้วพอมาดูถึงพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ไม่ร an, ู้จะหาทางออกยังไงขอเกาะอยู่กับอํานาจต่อไปก็ได้เท่านั้นเองพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนกันเมื่อมาดูอย่างนี้ท่านก็จะเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ไทยขณะนี้ไม่มีทางออกเป็นความปั่นป่วนยิ่งหนักจากเหตุการณ์19-20กี่สที่นายประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้ ผลักให้ทัวไปลงที่วังวันนี้วังก็เละเลยสิถูกเล่นงานซะถูกวิจารณ์อย่างหนักจนกระทั่งหงุดหงิดหลายคนในนั้นก็สะท้อนออกขึ้นความหงุดหงิดอย่างที่ท่านเห็นแล้วพอกลับมาถึงนายะยุทธ์ก็หาทางออกเองไม่ได้ก็ตั้งท่าจะขู่จะปราบก็ไม่ใช่ทางออกครับ ทางออกที่ดีนี่คือการยอมรับมติมหาชนส่วนว่ารับแล้วจะบิดยังไงให้เปลี่ยนได้มากได้น้อยนี่เป็นทางออกที่หนึ่งที่เป็นไปได้แต่นายประยุทธ์ก็ปิดทางออกแล้วครับด้วยการทำลายศรัทธาความหวังต่อประชาชนทุกชนชั้นต่อหวังว่านายประยุทธ์หรือพรรคพลังประชารัฐจะนำการแก้ไขรัฐมนูญได้แม้จะเป็นการแก้ไขแบบ วนในอ่างล้างตีนที่ผมบอกท่านไปแล้วก็ก็ยังเป็นความหวังกจะทำไม่มีแล้วครับหมดแล้วความหวังที่จะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพอให้ได้หายใจให้คอได้สําหรับชาวบ้านทั่วๆไปนะมันก็หมดมันมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายทำรัฐประหารเจอ ปัใจจัยใหม่คือปัจจัยคนต่อต้านเป็นเด็กครับอายุไม่ถึง18ครับแค่จะลงภาพยังลงไม่ได้เลยครับ YouTube ไม่ให้ผ่านต่างประเทศองค์การสหประชาชาติก็มีการคุ้มครองเด็กครับแล้วเกิดพอรัฐบาลเราเด็กออกมาต่อต้านเธอจะทำยังไงล่ะฮะแล้วลงพันจิตแก้วแท้ปวดกระบาลอีก พักประชาปัยกับพักภูมิใจไทยที่อยู่กันายประยุทธ์ก็ไม่ได้ดเป็นความหวังดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้แหละครับเป็นสถานการณ์ความปั่นป่วนที่มีแต่เจงกับเจงระบบนี้มีแต่เจงกับเจงจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำไอ้นี้ก็ติดอย่างนั้นทำรัฐบาลก็จะติดเรื่องการต่อต้านจากเด็กเป็นปัจจัยใหม่ทางสังคมการเมืองไทย ใช้กฎหมายไล่จับเขาก็สู้เขาไม่กลัวเขายอมแล้วไล่จับเด็กจะสนุกไหมล่ะครับคนปกครองประเทศปรากฏว่าประชาชนต่อต้านแล้วไม่กลัวที่คุณจะจับเขาเนี่ยจะปกครองไหวแล้วครับถ้า่านจะบอกเอาก็ลองดูต้องจับจับให้กลัวสัญญามันก็บอกมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นทางออกเนี่ย ทางเดียวที่จะมีได้ที่นายประยุทธ์จะปลอดภัยที่สุดยังจะอยู่ได้ต่อไปคือคุณต้องรับร่างรัฐมนูญเสียซึ่งก็สายเสียแล้วผ่านไปแล้วทางออกที่สองก็คือต้องเอานายประยุทธ์ออกครับตรงนี้ก็ไม่ง่ายอีกเหมือนกันครับเพรานนายประยุทธ์ไม่ยอมออกดังนั้นทุกคนอาจจะคิดว่างั้นให้พระมหาก,กรรษัตริย์สั่งให้ออก อ๋อพระมหากษัตริย์เขาก็ไม่มีเขาไม่สั่งหรอกครับก็ต้องใช้วิธีการบีบให้ออกก็มีทางบีบให้ออกซึ่งก็ยังไม่รู้จะยอมออกหรือเปล่าถ้านายะยุ์ไม่ยอมออกจะทํำยังไงอา้าวสมมติว่ายอมออกแล้วเอาใครมาแทนนะไอท้ที่เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่เบื้องบนจะพึงพอใจอ้าวกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบอกไม่เอานะคนนอกไม่เอานะไม่เอานายกพระราชทานนะ ไม่เอารถระหานนะเอาอีกแล้วตีกักอีกแล้วทั้งหมดนี่ครับเป็นเรื่องที่ยากมากสังคมไทยอยู่ในจุดที่กำลังเลยเลยจุดที่จะเยียวยาได้แล้วมันไปเรื่อยๆครับมันถลายไปเรื่อยๆวันนี้ถ้านายประยุทธ์รีบลาออกนะครับหรือว่าเบื้องบน จัดการให้ในายประยุทธ์ลาออกถามว่าไปได้ไหมยังพอได้แต่ว่ายังไม่สายเกินไปนะครับก็คือก,ก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแป,แปลงในสภาใครจะมาเป็นนายกต่อไปก็ว่ากันไปตามกลไกรัฐธรรมนูญที่คุณลางกันไว้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเสนอแล้วนะคบันไดสีขั้นคือหนึ่งพอประยุทธ์ลาออกนะครับก็มีการสองกระซาวเสียงนายกในสภา สามเพื่อให้แก้ให้บ้านเมืองผ่านได้จริงๆก็คือเอารัฐธรรมนูญปี40มาวางนะครับแล้วก็มีการจัดเลือกสอวทั่วไปนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเพียงแต่บอกทิศทางพิมพ์เขียวที่จะออกได้อย่างปลอดภัยที่สุดบ้านเมืองก็จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่า คนที่จะเสียประโยชน์ก็ไม่ยอมอีกแล้วก็ติดขัดกันอย่างนี้สัญญาณจากหนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้นะครับถ้าผมให้ท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้พูดให้แค่เห็นหัวข่าวใหญ่ๆสองหัวข่าวท่านก็เห็นวิกฤตที่นายประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วข่าวพาดหัวหลัก ป้อง250สวมีเกียรติแน่ปกป้องตัวเองเขาามีเกียรตินะก็แสดงเห็นชัดเจนว่าแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะไอ้250นี้ไม่ไปไหนดังนั้นถ้านายประยุทธ์ไม่ถอดสลักที่นายประยุทธ์ไม่มีทางเลยครับไฟจะล้อนระอุไปหมดแก้อะไรก็ไม่ได้เลยดังนั้นต้องนับหนึ่งที่นายประยุทธ์ลาออกถอดออกเสียนั่นแหละครับ ถอดออกโดยพักการเมืองก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งสองพักนี่มันเกาะกันเป็นปิงเลยครับอยู่การประยุทธ์มันยังคงจะมีโครงการเงินแบ่งเงินทอนอยู่มั้งยังต้องรออยู่นั่นแนหะหัวรองบอกทะลักสอบเกือบหกแสนคนเข้ารับราชการมีตำแหน่งแค่สามหมื่นแต่สอบกันหกแสนก็คนสะท้อนอะไรครับคนมันตกงานหมดแล้วครับ งานเอกชนไม่เกิดและปิดโรงงานกันไปหมดย้ายฐานการผลิตเพราะวิกฤตยาวนานของไทยดังนั้นไทยรัฐฉบับเดียววันนี้นะครับก็เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญเท่านั้นจนเป็นเรื่องอื่นด้วยของมติชนครับก็พาดหัวใหญ่บอกไม่เกี่ยวกับมติตั้งกรรมธิการยื้อแก้รัฐธรรมนูนประยุทธ์ปัดล็อบบี้ประยุทธ์มมึง,มง คุณไม่ต้องปัดล็อกวันนี้มันชัดอยู่แล้วว่าคุณมีลูกสมุนที่หิวกระหายเป็นพักร่วมรัฐบาลสำคัญคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไม่ต้องปัดล็อกนะครับและคุณคุณมีลูกสมุนที่แน่นอนคือพักพลังประชารัฐ <c oughs> คุณมีลูกสมุนเอกคือ250ดังนั้นประยุทธ์ปัดไม่ออกหรอครับ หัวลองก็บอกโรงเรียนนักเรียนบดินเดชาและเตียมอุดมต้านการปฏิวัติมอ็บนักเรียนพึบนี่เป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในเบรกสามนี่แหละครับให้เห็นว่าวันนี้กระแสของการเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้น มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันไปของจริงครับแต่นายประยุทธ์ทําบอกไม่เป็นไรเล็เลเลกนิดเดียวไม่มีอะไรมากหรอกเอาเลยข่าวสดพาดหัวใหญ่อีกคิดตั้งกรรมธิการนานแล้วพลังประชารัฐรับชวนผมก็ถูกหลอกชวนเอ้ยคนอย่างคุณใครจะไปหลอกคุณได้มีแต่คุณตั้งใจให้เขาหลอกเท่านั้นละพี่น้องครับดูการเมืองก็ให้ชัดเจนอย่างนี้ ดังนั้นวันนี้แล้วแต่จะบิดลิ้นกันแต่สรุปแล้วคือกูไม่แก้รัฐธรรมนูญประชาชนก็หวังไม่ได้กับพรรคพลังประชารัฐหวังไม่ได้กับ250สองร้ยห้าสิบสวที่ออกมาพูดจาดีเหลือเกินว่าจะมีกลุ่มสวหกสิบเราจะไม่ลงคะแนนเราจะเสนอให้มีการแก้แไม่จริงทั้งนั้นแหละครับผมก็พูดกับท่านมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วประชาธิปั่นจะมาบอกเราก็ถูกหลอกมันไม่มีใครหลอกเข ในทางประเดิ๋เขาจะแจ้งกันล่วงหน้าครับก่อนจะบวตกลงวันนี้นะตกลงจะยื่นเรื่องยังยังไม่ยังไม่ผ่านผ่านร่างแก้รัฐนูลนะครับจะขอยืดเวลาก่อนบทศึกษาก่อนไอศึกษานี่แหละครับไอนี่แหละมันเป็นเตะทวงคือไม่แก้นั่นเองก็คุณศึกษาไปแล้ตั้งแปดเรื่องคุณมาศึกษาอะไรอีกแสดงความไม่จริงใจต่อการแก้จนกระทั่งนักเรียนนิสษาเขาสรุปแล้ว ครับข่าวใหญ่วันนี้ก็คือบรินฮือชูสามนิ้วผูกโบหน้าโรงเรียนไทยโพสก็พาดหัวเหมือนกันครับดิ้นแจงยื้อแก้รัฐธรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูนเป็นประเด็นใหญ่เป็นการสุมไฟให้มากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ บอกได้เลยว่าไม่มีทางแก้คือความไม่มีทางออกครับเป็นการสร้างเงื่อนไขปิดล้อมตัวเองจนไม่มีทางออกนายประยุทธ์จริงๆเนี่ยสามารถที่จะยืดเวลาของตัวเองได้ถ้าปล่อยให้มีการรับร่างรัฐมนตไปเสียก็ยังจะหายใจได้เฮือกหนึ่งก็เป็นความหวังของสังคมอย่างน้อยที่สุด พลังการต่อต้านนักเรียนนักศึกษาก็จะไม่มีเหตุผลในการอ้างแต่ว่าสายเสแล้วเลยไปแล้วนี่คือความตีบตันของนายประยุทธ์สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตเศรษฐกิจกูก็แก้ไม่ได้ทางออกของวิกฤตทางการเมืองที่ประชาชนเรียกร้องให้แก้รัฐนุนฉันก็ปิดประตูความสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทของสังคม ไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีกำลังใจเห็นอนาคตอันรุ่งโรจน์ก็ไม่มีดังนั้นอ,อารมณ์อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นายสุนใยเห็นผู้สื่อข่าวทั่วไปเขาก็เห็นเพราะมันเป็นเป็น,ปนสถานการณ์จริงเบื้องบนคนในวังก็เห็นแต่ว่าวางปีีกหนึ่งก็ยังจะยังจะหนุนประยุทธ์ต่อไปเพราะชอบ ชอบที่นาประยุทธ์รับใช้ทุกอย่างแต่คนที่มีอำนาจจริงก็ต้องรู้ว่าไอ้การรับใช้ทุกอย่างแล้วเลอะเทอะจนบ้านเมืองพังนั้นก็จะพังกันไปหมดนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องของการเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้จึงสรุปได้ก็คือหาทางออกไม่ได้เละนะครับเละและ้ว ชัยชนะของนักเรียนนักศึกษาก็เคลื่อนไหวต่อไปครับรักษากระแสสูงต่อไปแล้วก็ใช้ความระมัดระวังที่จะเข้าทางของศัตรูความแตกแยกภายในพยายามอย่าให้เกิดมีปัญหาขัดแย้งกันก็ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็การชุมนุมก็ใช้ความระมัดระวัง ซึ่งอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับใช้ความมันระวังและเขาหลีกเลี่ยงความรุนแรงอยู่แล้ววันนี้สังคมยอมรับในสังคมโลกสังคมไทยยอมรับว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานั้นเขาพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงดังนั้นถ้าความรุนแรงจะเกิดก็แสดงว่าเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของนายประยุทธ์นี่แหละที่จะรักษาตัวต้องการจะยืดอายุต,ตัวต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการยืดหรือฆ่าตัวตายก็ไม่รู้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนครับดูคลิป นี่ของสสสุนายแล้วเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์ด้วยเพราะผมไม่รู้ว่านักเรียนนักศึกษาเขาจะมาเข้ามาดูกันหรือเปล่านะครับแต่ขอว่าให้ท่านช่วยกดไลค์มันก็จะทําให้กระจายมากขึ้นก็ไปอยู่ในระบบ YouTube มากขึ้นเขาพอเห็นเขาก็อาจจะกดเข้ามาฟังก็จะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าขณะนี้ชัยชนะของขบวนการนักเรียนนักศึกษารออยู่ข้างหน้า ชัยชนะทีละขั้นก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้มีกำลังใจว่าแนวทางเนี้ยถูกแล้วก็คือแนวทางที่จะบีบให้ในายประยุทธ์ต้องหลุดจากขั้วอำนาจไปดังนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดคือเอานายประยุทธ์ออกจากนายกรัฐมนตรีนี่คือทางออกที่จะเห็นทาง ที่จะทําให้สังคมไทยเห็นทางออกส่วนจะออกแล้วจะเป็นยังไงต่อก็ว่ากันไปซึ่งเชื่อว่าอํานาจพิเศษก็เห็นช่องทางนี้เหมือนกันแต่ปลายทางอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้นทางนี่นประยุทธ์นี่เห็นตรงกันต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบลกสามนะครับข่าวประจํา รายการวันนี้นะครับข่าวสำคัญซึ่งผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันนี้นั่นคือเหตุการณ์90ปีชาติการของจิตภูมิศักดิ์หลายคนรู้จักจิตภูมิศักดิ์นักต่อสู้รุ่นก่อน รุ่นปัจจุบันก็เริ่มเรียนรู้ว่าว่าออจิตภูมิศักดิ์เป็นใครแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกับวันนี้ก็คือวันที่จิตภูมิศักดิ์เขาตาสว่างเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วครับสิ่งที่จิตภูมิศักดิ์เขานำเสนอปรากฏว่า มันได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนของเราที่เก่งคนไทยที่เก่งมีมาตลอดแต่ว่าระบบนี้มันทำลายผมเอาเรื่องจิตภูมิศักชาติการ90สิบปีมาคุยกับท่านวันนี้เป็นบทส่งท้ายเนี่ยก็เพื่อให้เห็นถึงความ ความเลวร้วายของระบบผลิตการไทยที่มันทำลายคนเก่งๆมาตลอดแล้ววันนี้มันกำาลังจะทำลายเด็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไปดูประวัติเด็กๆเหล่านี้เลยครับเป็นเด็กเรียนเก่งยีนยสทั้งนั้นดังนั้นคลื่นของเยาวชนที่เก่งมีความสามารถแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างสันติเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่มันปิดประตู ดังนั้นเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมจะมาคุยกับท่านวันนี้ผมเลยเอาภาพบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพของจิตภูมิศักดิ์นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็เอามาให้ท่านดูแล้วให้นำมาประสานกับขบ,บวนการที่เกิดขึ้นวันนี้และวันนี้ก็เกิดการท้าทายคือการปิดโรงเรียนครับ การปิดโรงเรียนบดินเดชาเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเลยครับกระทรวงศึกษาโดยนายนัทพงศ์ผมไม่รู้เรียกชื่อมันถูกหรือเปล่านะไอ้ไอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยมีการโต้แย้งกันที่หน้ากระทรวงหลายสองครั้งสามครั้งที่นักเรียนประชุมนุมกันมีการโต้กันระหว่างตัว รัฐมนตรีนกหวีดคนนี้กับตัวแทนนักเรียนก็สรุปแล้วว่านักเรียนมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีคำสั่งลงไปหาโรงเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าโรงเรียนบดินวันนี้ฝืนคำสั่งเฉยๆครับปิดโรงเรียนไม่ให้มีการชุมนุมผมถึงบอกว่าน,นี่คือภาวะการบริหารรัฐไทยบริหารราชการแบบไทยๆอย่างนี้ครับ คือหน้าไหว้หลังหลอกคนเป็นรัฐมนตรียังหน้าไหว้หลังหลอกได้คนเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็หน้าไหว้หลังหลอกเป็นต้นแบบอยู่แล้วคนเป็นสอวอมันก็หน้าไหว้หลังหลอกก็มีอย่างที่ไหนเด็กนักเรียนเขาเอาเอกสารไปเลยว่านี่เป็นคําสั่งของรัฐมนตรีสั่งไปถึงทุกโรงเรียนแล้วมาปิดอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือข่าวการน,นะครับ โรงเรียนบดินเดชาใช้รถบัสปิดหน้าโรงเรียนเรียกตำรวจมาเสริมเอาตำรวจเข้ามาในโรงเรียนเลยไม่ให้มีการชุมนุมนี่ครับดูแต่เมื่อ90ปีนี้เยาวชนเก่งๆที่กล้าออกมาต่อสู้นั้นสังคมมันเป็นผด็จก,การหนักกว่านี้ครับเมื่อ7จะสปีที่แล้ว ก็เลยมีออกมาน้อยมากก็มีติดภูมิศักดิ์เป็นตัวแทนคนหนึ่งแต่จริงๆก็มีหลายคนนะครับคนในรุ่นนั้นที่หนีเข้าป่าไปเพื่อจะสู้กับรัฐบาลผด็จการเพราะไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกอื่นการปิดโรงเรียนบดินเดชาของผู้ในยการโรงเรียนที่สั่งปิดนะครับนี่กัหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งลงลา,ายเซ็นของ ของตัวผู้มวยการโรงเรียนเลยครับเมื่อวันที่25เห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้เรามีเหตุผลที่จะต้องพูดถึง90ปีชาติการของคุณกิตภูมิศัก์จิตภูมิศัก์นี่เขาเป็นนักนิสิตคณะ อักษรศาสตร์นะครับที่จุฬาอย่างว่าเมื่อ70ปีอายุท่านถ้าวันนี้มีชีวิตยอยู่ก็90ปีดังนั้นตอนที่อายุ20ก็คือ70ปีที่แล้วคนเข้ามาอะไราก็ประมาณ1ิบเจนี่แหละครับเหมือนกับนักเรียนวันนี้ครับเขาเข้าไปเรียนแล้วด้วยความเป็นยีนียสของเขาเป็นนักเรียนเรียนเก่งแล้วเขาเห็นปัญหาสังคม ตอนนั้นสมัยเป็นช่วงสมัยก่อนช่วงสมัยสลิดก่อนสลิดด้วยซ้ำไปเขาก็ไปเสนอความเห็นแน่นอนอยู่ในจุฬานี่เป็นมหาวิทยาลัยโบราณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจารีประเพณีนี่หนักหนาสาหัสมากช่วงที่ผมเป็นนิสิตก็ต้องต่อสู้กับขนบธรรมเนียมจารีที่กดนักศึกษากดความคิดนะครับ โดยใช้ระบบโซตัสเราก็ต่อสู้กันตั้งแต่อยู่ในหมหาวิยาลยแล้วครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวของสายพระเดจก,การทชงนกันเมียทหารก็เข้ามาทํางานเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเมียในสมคิดเมียนายประยุทธ์มันก็อยู่คณะอักษรศาสตร์เห็นไหมครับมันเป็นเส้นเป็นสายกันหมดเลยครับดังนั้น ย้อนหลังกลับไปเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยที่จิตภูมิศักดิ์เป็นนักศึกษาปีหนึ่งเขาก็มีความเห็นปรากฏมันไม่เปิดทางให้มีเสรีภาพในการความคิดเขาเสนอความคิดหลายอย่างหนังสือที่เขาเขียนขึ้นลองคิดดูนะครับคนอายุเจ78เนี่ยเขียนหนังสือกลายเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง นะครับในการให้เห็นถึงระบบโครงสร้างของการปกครองไทยที่เรียกว่าโฉมหน้าสักดีนาไทยเล่มนี้ถ้าใครรู้จักจิตก็จะต้องเห็นหนังสือนี้ส่วนจะได้อ่านหรือไม่อ่านไม่ได้อ่านนี่อีกเรื่องหนึ่งเขาแจกแจงคำว่าศักดีนาไทยเป็นยังไงนี่แหมละเอียดหนังสือหลายเล่มวรรณกรรมต่างประเทศเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับ หนังสือเรื่องแม่ซึ่งเป็นวรรณกรรมเอกของรัสเซียนะครับเขียนโดยแม็กซิมกอกกีเนี่ยมีการคงอ,งอ่านภาษารัสเซียไม่ออกนะแปลเป็นภาษาอังกฤษ,ษเขาก็แปลเป็นแปลเป็นแปลน,นิยายเรื่องนี้ใครไปอ่านจะเห็นประทับใจมากคือแปลได้ไพเราะสละสลวยมากอ่านแล้วเข้าใจชีวิตความผูกพันระหว่างนักปฏิวัติที่จะต่อสู้ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยกับการที่ถูกโครงสร้างศักดินาหรือโครงสร้างจารล่นนิยมกดทับมันไปอยู่ที่ครอบครัวแม่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ลูกเนี่ยออกไปต่อสู้ด้วยความเป็นห่วงที่ผมยกตัวอย่างมาเหมือนกรณีผู้นำนักเรียนนักศึกษาวันนี้คุณรุง้งหรือคุณเพนกวิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเจอปัญหาภายในครอบครัวทั้งนั้นเพราะไม่มีแม่คนไหนแล้วครับอยากจะให้ลูกออกไปต่อสู้เพราะเป็นห่วง เป็นห่วงลูกแม่ในแม็กซิมในเรื่องของแม็กซิมกอกี้ก็ห่วงลูกชายที่เป็นกรรมกรแม่เป็นกรรมกรยากจนลูกเป็นนักศึกษาก็ห่วงแต่สุดท้ายต่อสู้ไปต่อสู้มาแม่กลายเป็นนักปฏิวัตินี่ก็คือเรื่องของหนังสือเรื่องแม่ไปหาอ่านดูนะครับจิตภูมิสัตว์แปลได้ดีมาก จิตยังได้ถ่ายทอดอารมณ์ความคิดจากบทกวีของจีนหรือของประเทศอื่นๆมาเป็นบทกวีไทยได้ไพเราะอีกเหมือนกันหลูสิน้นเป็นกวีเอกของจีนในยุคปฏิวัติได้เขียนบทกวีบทหนึ่งพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่เราจะต้องเข้าต่อสู้ร่วม ช่วยเหลือกับคนรุ่นใหม่จิตก็แปลมาได้ไพเราะผมยังประทับใจถึงวันนี้ขอยกให้ท่านฟังอีกทีนะแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเย,ย้ยจงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสหายแม้นผองเหล่านาวชนเกิดกลนกายจงน้อมกายก้มหัวเป็นงวงานบทกวีจีน ถ้าจะแปลตรงตัวมันก็ไม่มันก็ไม่สอดคล้องจะเป็นกวีไทยได้แต่จิตได้เรียบเรียงได้ไพเราะมากแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเยอยในยุคป,ปฏิวัติจีนนี่มันมีคนเยอะนะครับที่ต่อต้านการปฏิวัตินะวันนี้ที่ทจีนจเจริญรุ่งเรืองคน้นล้มราชวงศ์ชิงได้จัดตั้งระบบรัฐที่มีสถิรภาพได้เนี่ยเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางความคิดถามว่าคนต่อต้านมีไหมมีเหมือนกันครับวันนี้ ถ้าใครเอาบทกวีนี้มามาศึกษาก็จะเห็นว่าไอ้พลังพลังต่อต้านทั้งหลายที่ออกมาโดยหมอวะลงเนี่ยกระจอกไอ้นี่ไม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 ่ใช่คนพันบัญชาช่นาเยอะแลวแค่คนห้าคนสิบคนเยอะเท่านั้นเองแม้คนพันบัญชาช่นาเยอะก็ขอให้เราอย่าสนใจจงขวางคิ้วคือไม่สนขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสายช่างมัน แต่เมื่อผองเรานาวชชนเกิดกลไกคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่อำนาจเผด็จการเดิมมันจะปิดกัน้นการเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดก็คือคนหนุ่มคนสาวครับพลังคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นผู้นําเสื้อแดงทั้งหลาย นะครับแกนนําเสื้อแดงแกนนําประชาธิปไตยทังห์ไหลเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่าไปขัดขวางเขาช่วยประคับประคองให้เขาไปให้เขาได้เดินเดินนาหน้าการต่อสู้ไปอย่างปลอดภัยเราก็หนุนหลังเขาไปแม้นผ้องเหล่านาวาชนเกิดกลนกายจงน้อมกายก้มหัวเป็นงวงานชนชั้นใหม่เกิดแล้วชนชั้นนาการต่อสู้เกิดแล้ว ก็สนับสนุนเขาอีกอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นบทกวีที่ท่านเขียนขึ้นเองคงไม่ได้แปลนะฮะอันนี้ไม่ได้ใจก็ไพเราะมากเพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษสักพันชาติจากสู้มวยด้วยหารือหันแม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขัน จักน้อมพรีชีพนั้นเพื่อมวลชนคือรับใช้ประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจแม้นตายไปก็ต้องยอมเกิดชาติใหม่ถ้ามีเกิดได้ก็จะพรีชีพเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนนี่ก็คือบทกวีของจิตภูมิศักดิ์บทเพลงแต่งเก่งด้วยครับเพลงที่มีพลังมากแล้วนักต่อสู้ทั้งหลายเอาไปร้อง แล้วเข้าใจในเนื้อเพลงนี่จะเห็นมีพลังมากคือแสงดาวแห่งศรัทธาพรางพลายแสงดวงดาวน้อยสกาวนะครับอันนี้ไม่ต้องมาล้องให้ท่านฟังนะฮะไม่มีเวลาพอคุณจิตเกิดเมื่อวันที่25กันยายน2473คือเมื่อวานนี้วันนี้26ครับ เขาก็บอกว่าเป็นบุตรใครอย่างไงเป็นคนที่ไหนนะครับเอาละรายละเอียดประวัติท่านไปหาอ่านเองแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือวันที่เขาเป็นนักนิสิตปีที่หนึ่งเนี่ยเขาได้เสนอสิ่งใหม่ๆแต่สังคมไทยวันนั้นมองว่าเป็นการหนึ่งหนึ่งสองแต่หนึ่งหนึ่งสองวันนั้นเนี่ย กระบวนการจัดการ112วันนั้นไม่เหมือนวันนี้วันนั้นในมหาลัยดูเหมือนกับจบปะ,จบะจบปลาณีหน่อยครับไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่จับโยนบกการจับโยนบกก็คือจับแล้วก็ทุ่มกันอย่างนี้ครับนักศึกษานิสิตนักศึกศษาในนักนิสิตที่หัวเก่าในมหาลัยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นส่วนน้อยก็ถูกจับโยนบก วันนี้เรามาดูนะครับจุลายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณเนติวิทย์น้องบอลอีกคนหนึ่งเนาะชื่ออะไรคุณนัดไม่จำชื่อเขาไม่ได้เลยนะจำชื่อเล่นได้อีกคนหนึ่งคือคุณเนติวิทย์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยยังกันแกล้งเอาเขาออกจากสมาชิกสภานิสิตเห็นไหมครับก็ไม่ได้ต่างจากโยนบกนะครับท่านจะเห็นว่าไอ ไอ้รากของผฏิเดก,การในสังคมไทยที่สะท้อนอยู่ที่จุลานี่มันหนักหนาสาหัสมากวันนี้รากนี้มันอยู่ในทุกลงเรียนแล้ววันนี้เด็กเห็นหมดแล้วครับเด็กเห็นหมดแล้วจึงเด็กจึงออกมาเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยและเรียกร้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเรียกร้องให้มีกติกาเรียกร้องให้มีกระบวนการยุติธรรมแบบมาตารฐานเดียวไม่ใช่เลือกปฏิบัติได้ สิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นเป็นจึงพลังบริสุทธิ์ที่นายประยุทธ์ต้องมองเห็นแต่นายประยุทธ์โง่เกินไปมองไม่เห็นครับและสุดท้ายจอมพลสฤษดิ์ก็เอื้อมมือเข้าไปจับจิตภูมิศักมาใส่คุกเป็นยังไงฮะแล้วสมัยนั้นนี่หนักหนาสาหัสไม่มีปราณีหรอกครับที่ผมว่าปราณีเนีคือดูเหมือนว่าจะปราณีก็จับโยนบก อาจารย์มหาลาัยก็ไม่เคยสอบสวนไม่มีเหตุการณ์ปล่อยเลยครับวันนี้ก็ยังกันแกล้งนิสิตจุลาอยู่ยังกันแกล้งนักศึกษาในอีกหลายมหาลาัยที่ธรรมศาสตร์เห็นไหมครับเหมือนกันแสดงว่าลากเงาลิตการตัวนี้นี่มันยังเป็นลากเงาเดิมกับสิ่งที่จิตภูมิศักดิ์ต่อสู้มาเมื่อเจดสิบกว่าปีผ่านมาแล้วจิตถูกจอมพลสฤษดิ์จับเข้าคุก ปีครับสมัยนั้นก็ใช้คำสั่งเลยไม่ต้องผ่านศาลเรื่องราวในคุกของจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นตำนานอีกเหมืองกันคุณทองใบทองเปลา่าตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็ถูกจับด้วยก็มีการเขียนเรื่องราวที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ลาดยาวแล้วสุดท้ายก็ไม่มีทางออกสังคมไม่มีทางออกให้เมื่อได้รับการปล่อยตัวก็อุดมการยังมีอยู่ก็เดินทางเข้าป่า แล้วไปเป็นทหารสู้กับรัฐบาลผด็จการสลิดสมัยนั้นก็แน่นอนก็เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาแต่จิตใจสู้รบและสุดท้ายก็ถูกยิงตายในการต่อสู้ก็ถูกยิงตายก็แน่นอนก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ถึกฝึกฝึกฝนเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าพลทหารที่ถูก ครอบงำความคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนเร็วก็ฆ่ากันดังนั้นการทําลายตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยจนถึงในชนบทนี่ตั้งแต่ในเมืองสู่ชนบทนี่นี่คือความเร็ว้ายของสังคมเราที่ไม่ให้คนดีเติบโตขึ้นได้เลยวันนี้พัฒสังคมพัฒนามาแล้วในเวลาชาติการของจิตภูมิศักดิ์90ปี เขาเกิดตั้งแต่2497นะครับตั้งแต่ออขอโทษเกิด25กันยา2473ขอโทษ2473ก็90ปีนี่จะเห็นว่าสังคมไทยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการโครงสร้างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตึกรามบ้านช่อง แต่แก่นของระบบไม่ได้เปลี่ยนเลยดังนั้นไอ้แก่นลากตัวนี้ครับมันถึงทวงดึงเหนี่ยวลังการพัฒนาของประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่รัสมัยใหม่มีรัสวัสดิการก็ไม่ได้กูก็ทำลายทักษิณก็เป็นเหยื่ออีกเหมือนกันเหยื่ออย่างทักษิณมีมาตลอดดังนั้นวันนี้พอเกิดเหตุกรณีของมีภาพของ อดีตภรยาของท่านสักสิณคือคุณหญิงพจมานได้เข้าเฝ้า,ากษัตริย์ปรากฏว่าในบรรยากาศทางการเมืองอย่างนี้มันถึงได้เกิดความเข้าใจปั่นป่นไปหมดเลยเห็นไหมฮะเป็นข่าวใหญ่ผมจึงนำเรื่องนี้มานำมาเสนอต่อท่านอย่างเป็นระบบและให้เราได้คิดได้รอบด้านนะครับชีวิตของจิตภูมิศักดิ์จึงกลายเป็นตำนาน ภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อเจ็ดสิบกว่าปีก่อนอายุก็น่าอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละครับดูภาพนี้แล้วก็นึกถึงเพนกวินนึกถึงน้องลุงนึกถึงนักเรียนนึกถึงตัวแทนนักเรียนอีกหลายๆคนที่เขาปักใจในการต่อสู้แล้วอย่างนี้นี่ถ้าเราเป็น แกนนําคนเสื้อแดงเราเป็นแกนนําหรือว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะทําเป็นไม่รู้เรื่องเลยได้หรือครับพยายามท,ที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้ให้รายนักศึกนักเรียนนักศึกษาแต่เสมือนหนึ่งให้ร้ายเขาไม่ยอมทาความเข้าใจต่อความเป็นจริงในเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมว่าเราเราจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้นํา การต่อสู้ได้หรือครับท่านอย่างนั้นอันนี้เราเอาประวัติศาสตร์มาเราก็จะเห็นชัดจิตภูมิศักดิ์ในวันนั้นนี่ก็เหมือนกับเด็กหน้าใสใสในวันนี้ที่มีอุดมการมีความจริงใจอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มันจเจริญรุ่งเรืองให้ทักทิมนา,นานาระยะประเทศผมพูดอย่างนี้ได้เต็มที่เพราะว่าวันที่ผมอายุ 17, 18, 1ิบ8ผมก็อยู่ในฐานะเป็นนักต่อสู้อยู่ในมหาวิทยาลัย ถูกไล่ยิงปาบป,ปานตั้งแต่14ตุลา6ตุลามาจนถึงวันนี้เป็นผู้แทนราษฎรดังนั้นอุดมการของเรายัางยืนอยู่แล้วยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปส่วนใครจะละทิ้งอุดมการออกนอกเส้นทางไปก็เรื่องของเขาผมจึงไม่สะทกสะทานและไม่รู้สึกเ,เสียอกเสียใจกับ อนาคตของชีวิตที่มาเด็กกลับไปเป็นผู้แทรนรัศดรดังนั้นพวกสลิมที่ออกมาว่าผมไม่ต้องพูดแล้วนะครับทําอะไรผมไม่ได้หรอกในทางจิตใจของผมไม่มีทางนิสิตสภานิสิตจุลาและก็ได้นี่ตามข่าวมติชนนะสภานิสิตจุฬาถแถลงขอโทษจิตภูมิศักดิ์ที่ได้รับความอายุติธรรมตลอดเจทศวรรษตลอดเจปี เหตุการณ์วันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับจากถแถลงการของที่จุฬาผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของจุฬาเท่านั้นแต่ว่าจุฬาเป็นเป็นต้นเรื่องแต่จริงๆแล้วเป็นอารมณ์ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศไทยที่ได้รับทราบเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงเห็น การระลึกถึงจิตเราเห็นการร้องเพลงของคุณจิตภูมิศักเพลงแสงดาวแห่งสัทธาในการชุมนุมต่อต้านเผด็จก,การในที่ต่างๆทั้งนักเรียนนักศึกษาแสดงให้เหว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนของเยาวชนเราแล้วแต่ว่าที่จุฬาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25กันยานี่เขาได้ออกถแถลงการนะครับโดยสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรน,นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาัยเขาร่วมกันออกคําสรุปด,ดีนี้ให้แก่จิตภูมิศักดิ์ดังนั้นแม้เราจะไม่เชื่อว่าดวงวิญญาณมีจริงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่จิตภูมิศักดิ์ทำสิ่งที่เขาผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆและ นี่คือสัญญาณว่าการต่อต้านเผด็จการการต่อต้านต่ออำนาจเผด็จการที่กดประชาชนไม่ให้เกิดความเท่าเทียมไม่ให้เกิดความเสมอภาคหรือในหนึ่งก็คือการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นวันนี้มันเป็นพลังที่เป็นจริงมันเป็นพลังที่ถูกต้องนะครับที่มนุษย์จะต้องพัฒนา ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมจากล้าความล้าหลังสู่ความทันสมัยจากการกดขี่ขู่รีดสู่ความเท่าเทียมกันจากความไม่เสมอภาคเสมอภาคสู่ความเสมอภาคนะครับนี่ก็คือหนังสือของเอกสารของจุฬาลงกรณ์ในนามของสโมสรสภานิสิตจุฬาลงกรณ์นะครับและสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณสิ่งที่ท่านทา และเราจะได้ร่วมเติมเต็มความถูกต้องต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าในขณะที่ประชาชนตาสว่างประชาชนเรียนรู้ประชาชนรับถ่ายทอดวัฒนธรรมอุดมการต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นจากจิตภูมิศักดิ์เมื่อ70กว่าปีก่อนมาถึงนักเรียนนักศึกษาวันนี้ แต่สิ่งที่น่าเ,เป็นห่วงที่สุดก็คือความล้าหลังของตำรวจครับตำรวจหรือนายประยุทธ์มีวิธีคิดแบบเดียวกันผ่านสถาบันการศึกษาที่ล้าหลังเหมือนกันมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็รัฐบาลมาเป็นนายกวันนี้ มีมีวาทกรรมออกมาจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยมีคนอยู่เบื้องหลังเปรียบดังสุภาษิตเชือกจูงควายน้ำลายจูงคนผมไม่รู้ว่าสุภาษิตอะไรของแกคำว่าสุภาษิตนี่มันต้องเป็นคำกล่าวกันต่อเชื่อมกันมานานแล้วนะครับเออ ไอ้น,นี่ตั้งขึ้นเองครับเชือกจูงควายน้ำลายจูงคนแม่พอฟังแล้วมันมันทักกัดตังหิดตังหิดนะครับผมเลยอยากจะสร้างสุภาษิตแข่งกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสักหน่อยอำนาจจูงควายฆ่าประชาชนตายก็กล้าทำครับ เจ็ดสิบกว่าปีของการของจิตภูมิศักดิ์เก้าสิบปีชาติการของจิตภูมิศักดิ์ฆ่าประชาชนตั้งแต่ยุคจอมพสลสฤษดิ์มาถึงปัจจุบันยังฆ่ากันอยู่เลยครับแล้วคนที่ฆ่านั้นถูกบัญชาการจากคนหัวกินเขียนอย่าง นายจักรทิพย์อย่างนายประยุทธ์อย่างนายพวกนี้ครับถามว่าคุณไปฆ่าประชาชนได้ยังไงสิบสี่ตุลาคุณก็ฆ่านักเรียนไอ้นักศึกษามาแล้วหตุลาก็สังหารประชาชนนักศึกษามาแล้วพฤษภาจมินสามห้าก็ฆ่ามาแล้วสิบเมษาปีห้าสองก็ฆ่าปีห้าสามก็ฆ่าสิบเมษาก็เจอ,เอ,อพฤษภา ค่าสามก็เจอแล้วที่สำคัญคือไอ้คนฆ่ายังลอยนวลอยู่ทุกวันนี้จากรุ่นต่อรุ่นได้ลิบได้ดีไ,ดดไอ้ส่วนหนึ่งตายไปแล้วตามตามอายุไขไอ้คนสั่งฆาตายตายตามอายุไขก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้คนที่ยังยังมีชีวิตอยู่แล้วศาลกลับไม่พิจารณาคดีเหล่านี้เลยแล้วไม่มีการดำเนินคดีเหล่านี้เลย ดังนั้นเราถึงได้เห็นคนที่กระทําผิดอย่างรุนแรงฉีกรัฐธรรมนูญขี่รถถังออกมาได้รับอภัยโทษเป็นประจำแต่คนดีๆที่อ้างว่ากระทําผิดเพียงแค่ลงนามรับรองสําเนาบัตรประชาชนถูกต้องอย่างทักษิณก็เป็นความผิดมหันที่ไม่มีการอภัยโทษไม่มีการนิรโทษให้เห็นไหมครับท่านเห็นความไม่เป็นธรรมเห็นการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่ไม่สามารถจะบอกความถูกต้องได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะไอ้คำสุภาษิตยอย่างนี้มันต้องเจอสุภาษิตของสุในใส่ไหมอำนาจจูงควายใครเป็นควายนะครับไปฆ่าประชาชนเขาได้ยังไงที่ลาดประสงค์เนี่ยคุณยิงสไนเปอร์อย่างนั้นได้ยังไงแล้วสารนั่นทำเป็นไม่เห็น คดีมีก็ถีบออกไปหมดมันทำได้ยังไงสังคมอย่างนี้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงมลันหรอครับผมเลยสร้างสโลแกนมาว่าอำนาจจูงควายฆ่าประชาชนตายมันก็กล้าทำควายแท้ๆแล้วครับคนพวกนั้นสถานการณ์วันนี้นะครับก็เอาละผมก็เก็บรายละเอียดให้ท่านดูว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญ เรายังจะต้องติดตามกันต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการความเห็นนะครับที่ท่านร่วมอภิปรายมาแล้วนี่คือรายการวันเสาร์ความเห็นของพี่น้องเอาความเห็นแรกเลยนะครับคุณพิมลทาทองบอกว่าฝากบอกลุงตูสู้ไปก็ไม่มีวันชนะประชาชนเพราะ ใจมันแยะมากจนเกินบรรยายความจริงตู่ก็รู้ว่าคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซนเขาไม่เอาลุงแล้วมีแต่พวกที่มีผลประโยชน์ร่วมเท่านั้นที่หลอกใช้ลุงเป็นกันชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมันถอยเถอะลุงก่อนจะกลายเป็นฆาตกรเดี๋ยวจะหาที่ลีภัยไม่ได้แม้ประชาชนจะแพ้ลุงวันนี้พรุ่งนี้เขามาใหม่ เขาเดินมาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วเอาชีวิตบั้นปลายไปใช้อย่างสงบบ้างขอบคุณครับคุณรัชวัตรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพวกสวะที่ไม่ยอมแก้ปัญหาของประเทศเสียเสียรายได้จากเงินเดือนจำนวนมากส่วนนายกประยุทธ์เป็นตัวปัญหาของประเทศ ที่ไม่ยอมแก้ปัญหาอยากอยู่น,น,นานๆเป็นเกียตรติแก่วงตระกูลส่วนเรื่องเสื้อธงชาติแปลได้ว่ามีความแขวงแฝงด้วยอำมหิตในภาคหน้าและอนาคตเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่จะคุกคามนิสิตนักเรียนมัธยมและประชาชนจะจับติดคุกในข้อหา มาตราหนึ่งหนึ่งสองพรบอรคอมพิวหรือพรบอรคอมพิวเตอร์คนที่เป็นผู้นำในเร็วๆนี้น่ากลัวมากเรื่องคุกคามประชาชนครับท่านสอสอสุนัยหัวใจรักประชาชนขอบคุณครับคุณยุทธนาเขาหงายไพย่คือไม่ยอมแก้ไขอะไรทั้งสิน้นต้องการยึดอำนาจยาวมันหน้าด้านและโกหกปลิ้นป้อนถ้าเรายอม ประเทศจะเสียหายไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีใครครบค้าลงทุนกับเราเด็กๆที่เปิดหน้าสู้ก็ถูกคุกคามเราต้องร่วมมือกันสู้อย่างจริงจังอย่าท้อครับความชอบธรรมเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยพวกมันอาศัยสื่อหลักและกลุ่มสลิมเดิมๆสร้างกระแสต่อต้านอย่าไปสนใจมันสู้เพื่อเสรีภาพครับคุณสุพ,พัตรา เกิดอะไรขึ้นในพักเพื่อไทยคะทำไมคุณหญิงหน่อยและอื่นๆพากระลาออกจากตำแหน่งในพักอย่างที่ผมตอบไปแล้วนะครับเรื่องการปรับปรุงภายในพักเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขามีมานานแล้วเขามีการประชุมเตรียมการไปแล้วนะครับแต่บางเอิญมันมาประจจบกับเวลาวันที่คุณหญิงอจิมานเข้าเฝ้าพอดีนะครับโอเคนะครับ คุณประยีหน้าหุด <c oughs> แหมเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกออกสะกดได้คือประยีหน้าหุดนะฮะโอเคครับไอ้โง่ตูปสลิมจอมแถเอาตัวรอดโยนขี้คนอื่นเก่งโหนจนพังทำงานไม่เป็นสร้างแต่ปัญหาสุดท้ายความซวยไปตกอยู่กับนายฮ่าฮ่าา รัฐบาลทหารตูบสลิมซ่องโจรมาเฟียพ้นชาติโอเคครับขอบคุณครับคุณชายฟ้าสุดหลอ่อเป็นไปได้ไหมครับที่กษัตริย์กับทหารยังขบเหลี่ยมอำนาจกันอยู่เพราะมีบทเรียนจากหลายประเทศจึงยังไม่กล้าหักล้างให้สิน้นซากกลัวอำนาจประชาชนและเอื้อประโยชน์กันเพื่อความอยู่รอดบ้านเมืองจะอิบอายช่างมัน หรือการชิงบัลลังยังคงมีอยู่สุดท้ายมันคงปราบปรามประชาชนเพราะม็อบจุดติดแล้วเดือนตุลาผมคาดว่ามากขึ้นหลายเท่าผมก็จะไปปักหลักจนกว่ารัฐบาลและสวจะออกไปครับเห็นด้วยนะครับคุณชายฟ้าครับเขามีผลประโยชน์กันยังเอื้อประโยชน์กันแต่ว่าการเอื้อประโยชน์ ระหว่างสองสถาบันสถาบันรัฐบาลกับอีกสถาบันหนึ่งนี่นะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันไปไม่ไหวก็จะต้องมีการจัดเปลี่ยนไอ้สายสัมพันธ์ที่มีเอื้อประโยชน์ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ด้วยนะครับเอาละคุณํำนานเพนพักสถาบันกำลังเล่นไพ่สองหน้าเริ่มโยนหินถามทางใช่หรือไม่ การที่ปล่อยภาพคุณหญิงเข้าเฝ้าเพียงกรณีเดียวนี่มันส่งสัญญาณว่าจะเริ่มเปิดทางให้แมวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศใช่หรือไม่แต่การที่ฟ้าหญิงใส่เสื้อลายธงชาติก็แสดงออกอีกทางว่ายังเหนียวแน่เหนียวแน่นกับกบปปสความหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรครับหรือแค่เอามาข่มนายประยุทธ์ เพราะหลังๆมานายประยุทธ์มักจะโอหังขึ้นทุกวันหรือว่าจะลดแรงกระเพื่อมจากนักศึกษาโดยเจตนาจะดึงคนเสื้อแดงรักทักษิณเข้ามาเป็นพวกกรณีนี้คุณสุนัยคิดอย่างไรเอาครับความเห็นของคุณชำนายก็ดีนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับไปฟังย้อนต้นดูนะครับคุณพิริยาเราไม่ควรไปเคารพกฎหมายที่พวกนี้สร้างขึ้นมา พวกเขาฉีกกฎหมายได้เราก็ต้องทำตามกฎหมายของพวกเราบ้างตาต่อตาฟันต่อฟันอหิงสาใช้ไม่ได้ผลกับคนพวกนี้ยืดเยื้อไปพวกแกนนำจะลำบากนะครับก็ต้องต้องเต็มใจนะครับยืดเยื้อก็ต้องยืดเยื้อะเร็วก็เร็วอยากให้เร็วเหมือนกันครับแต่ถ้าเราเร็วไม่ได้ยืดเยอะก็ต้องยืดเยือะคุณสมชายส่งรูปเข้ามานะครับไม่ได้แสดงความเห็น ฟ้าคุณฟ้ากว้างทางไกลคนที่มีอำนาจมีกำลังถ้าใช้ในทางที่ถูกคนก็เคารพยกย่องนับถือแต่นี่ใช้ในทางที่ผิดอันธพาลครองเมืองมันสมควรที่จะถูกประนามไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้าชั่วช้าสารเลวได้ขนาดนี้ก็หมดสทธาสมควรที่จะถูกทำลายคุณสมพรคุณโสพลขอโทษคนระับเขียนภาษาอังกฤษอ่านได้ว่าน่าจะเป็นโสพล ลุงตู่พูดอะไรนะมองดูตัวเองก่อนนะว่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาปฏิบัติผ่านมามันเหมาะสมไหมเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นใหม่หรือเปล่าอายอายหรือเปล่าคุณนักกรความมีสปิริตทั้งนายประยุทธ์และสวสวะทั้งหลายไม่มีทั้งที่รู้ว่าประเทศถึงทางตันไปต่อไม่ได้ ก็ยังดันทุลังต่ออย่างนี้เยาวชนจะไม่ปราณีอีกต่อไปค่ะคุณโยทินส่งรูปมานะครับส่งรูปนายะยุทธ์มาร่วมสนุกโดยมีข้อความว่าใครที่ด่ากูอย่าให้กูเจอน่าจะจับแม่ให้หมดเลยเอาว่าไปคุณคอนวิททางแก้ของประเทศนี้ยังมองไม่เห็นก็แปลกใจกับคนไทย ที่ทนได้กับไอ้แหม่ไอ้วรนุชเนี่ยนะวรนุธพูดตามเขาเห็นลุกขึ้นมาแค่สองแสนคนแล้วที่เหลือยังเห็นดีกับไอ้ยุทธวิเคราะห์ไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งในเฟซเห็นคุณหญิงอ,อ้อคนที่ตั้งสมมติกันว่าสมมติกันไปเรื่อยในคอมเมนต์มีทั้งคา้านและเห็นด้วยชั่วโมงนี้ยังแรงเรื่องนักศึกษา ผมคิดว่าอย่าเอาเรื่องทักษิณเข้ามาดีกว่าครับโอเคครับที่คุณคนวิทย์บอกว่า,ามีลุกขึ้นมาแค่สองแสนที่เหลือยังเห็นดีกับอยุทธ์อันนี้ไม่จริงนะครับสองแสนนี้คือตัวแทนเจตนารมของประชาชนนะครับจริงๆมากกว่านี้ครับอย่าไปหลงคมลมหรือจะไปเข้าทางเขาไอ้ไอ้ไับูลบอก มีคนต้อง60สบล้านมาแค่นี้นิดเดียวจริงๆการชุมนุมมันเป็นการเป็นเป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่จำนวนที่เห็นนั้นไม่ใช่มีเท่านั้นแต่มันมีส่วนความเห็นร่วมกันนี่มากถ้าจะทำให้ได้ชัดเจนก็คือต้องลองทำโพลดูก็จะรู้ใช้วิทยาศาสตร์ทางสถิตินะครับคุณลุงทวีศักดิ์ ปล่อยไว้แบบนี้ประชาชนจะไม่มีประเทศอยู่แน่ๆถ้าเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยใช้ความปกครองของประเทศนั้นๆคนไทยตายหมดคนไทยคิดต่างอะไรกับมันมันยิงทิ้งแน่นอนคนไทยคนไหนกลัวตายก็ต้องอยู่ใต้ปกครองของมันผมดูออกเชื่อดิไม่ช้าก็เร็วถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดสถานการณ์ต่อไปเอาเลยครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับคุณโตชิ การประท้วงครั้งนี้คงยาวนานแต่ก็ขอให้ทุกคนและเด็กนักศึกษานิสิทประชาชนมีความอดทนให้มากๆผมรู้สึกซาบซึ้งจากการเสีสระของเด็กๆเหล่านี้แบบนี้ประชาธิปไตยไม่มีวันตายแน่นอนขอให้สู้อย่ายอมถอยครับคุณเตวินส่งรูปมานะครับคุณสุดเทพทักษินาเจนกิจมันเอาเงินภาษีประชาชนเลี้ยงสุนัขไว้รับใช้มัน250ตัว คุณธีรพรสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายว่าหน่อยช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าที่คุณหญิงอ้อเข้าถวายของนั้นและทันทีวันรุ่งขึ้นหญิงหน่อยลาออกจากการเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยแปลว่าอะไรคะแล้วทำไมตั้งนานทำไมตั้งนานทีดีดักไม่เคยเห็นคนใกล้ชิดอดีตทนายกได้เข้าเฝ้า เลยช่วยอธิบายหน่อยค่ะอธิบายเลยนะครับลองไปดูนะครับขอบคุณครับคุณสมพรมันต้องชั่วจนหมดสิ้นเลวจนหมดลมมันต้องเป็นทรร่าร้อยเปอร์เซนกรรมที่ยึดรัพย์ยิ่งรักแบบหน้าด้านมันจะโดนบาปนั้นคืนสนองตอนนี้กรรมตามทันมันหนีไม่ออกแล้วมันกำลังดันเวรกรรมขึงพืชประจานตัวมัน ให้ทุกคนในประเทศไทยดูแล้วเดือนตุลาคือจุดจบของมันไอ้ชอชั่วแมเอาเต็มที่ไปเลยนะคุณวิชัยความยติร่างรัฐธรรมนูญตัดสินจำคุกยึดทรัพย์คุณวัฒนาเบอร์ใหญ่เพื่อไทยลาออกหลายคนคุณหญิงอ้อเข้าเฝ้าสามสี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันไหมครับส่วนหนึ่งเกี่ยวครับส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับ คุณธนชัยเนตธลิตรัตผมคิดเล่นเล่นนะนะถ้าผมเป็นเยอรมันผมจะหาคนกลางไปคุยกับทักกี้ให้กลับเข้ามาแล้วมาอวยผมอีกครั้งฮ่าฮ่โอเคครับค,รรคุณประยุนเออคุณประยูนขอโทษพฤติกรรมต่างๆที่ทำมา6-7ปีนี้ที่ประชาชนสรรหาคำด่าจนหมด ยังโคตรทำหน้าด้านตอแหลเกลียดมันมากฉนันคิดดา,าต่อไปคุณชนันคิดาอ๋อค่ะเห็นองค์พาใส่ชุดลายธงชาติสงสัยจะรับไม่ได้ที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เธอเป็นคนคุมกฎหมายหมดทุกองค์กรสารมีหรือจะยอมให้แก้ได้ง่ายๆนี่คงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าฉันไม่ยอมนะนี่ก็เป็นความเห็นนะครับก็ดีครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับจะได้ไปถึงหูถึงตาคนคุณทานินผมว่าเรื่องการปราบผู้ชุมนุมมีแน่ผมอยากเห็นบนเวทีให้เวลาสักสิบนาทีที่อธิบายเรื่องการป้องกันและสันติวิธีจะทำอย่างไรให้ผู้ชุมนุมปลอดภัยที่สุดต้องมีกลุ่มสันติทุกเวทีครับขอบคุณครับเป็นประเด็นดีจะได้มีการนำเสนอต่อไปเนาะ คุณดอกไม้สวยงามเด็กมัธยมปราศัยเมื่อวานโรงเรียนใหญ่ในกทมเด็กๆดกด่าซะจะด้านไปถึงไหนเด็กเขารู้หมดแล้วลาออกเธออายเด็กบ้างคุณสุรัตร์พับสมส่งรูปเข้ามานะครับคุณเลนูประชาชนก็ไม่ทนเหมือนกันทนมาหกปีแล้วมีแต่ความยากจนดูถูกป,ประชาชนผู้เสียภาษีให้กลับประเทศ คุณวีรชนจากภาพยนตร์ G.I. ไอเจนี่โดยเลมิมอท้าทายครูฝึกชายจากปากนักรบหญิงมึงมา <c oughs> มึงมาดูดของกูเอาสร้างความโกรธให้ชายใจมดอย่างหาที่สุดไม่ได้สุดยอดน้องรุงงร้งอ๋อที่น้องรุ้งอุทานไปนะครับ มีคนสะใจด้วยมันเข้าใจเข้าใจอารมณ์นะฮะเจอไอ้พวกสวรประชาธิปัตย์นักการเมืองตลบตะแลงนี่มันก็ยั่วกันทุกคนผมดูแล้วผมก็ยัว่วคุณเพนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วใครเขาใช้ให้มันทนเล่าควรย้อนกลับไปมองตัวเองก่อนมีทั้งกักะขละถอยเทือนยังมีหน้ามาปากดีโถทหารยาม นะอาจารย์ขอบคุณครับคุณวัชระไอ้ทรราชปากกล้าขาสันระวังมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าอายุต์มันดีจริงเขาคงไม่มาไล่ให้เสียเวลาหรอกยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งเหลือหายนะครับยิ่งเหลือหายดีกว่านะคุณวิมาลาแก้วท่านสุนัยคะท่านว่าม็อบจะถอดใจไหมคะ เห็นวันที่24ที่ผ่านมามีน้อยนะคะโอ้ไม่ไม่น้อยนะครับคุณวิมาลาครับ24เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนจะไปเทียบกับการชุมนุมที่สลามหลวงไม่ได้เพราะการชุมนุมเนี่ยถ้าจะมีคนมากมันต้องมีการเตรียมการมีการประกาศมีประเด็นต่างๆมันมีหลายปัจจัยนะครับเอานะถือว่าใช้ได้แล้วครับที่24ที่สภาคุณประจักษ์ท่านพี่พูดถูกต้องมากเลยครับกับอ ท่านพี่พูดถูกต้องมากเลยครับกับผมท่านท่านพี่สู้สูส,สู้อย่าให้ประเด็นก,การได้มีที่พลต่อไปครับผมท่านพี่ท่านพี่สู้คนเดียวไม่ได้คุณประจักษ์ต้องออกมาช่วยด้วยนะคุณมาลายกันยานุษย์ไม่อดทนก็ลาออกเร็วๆก็หมดความอดทนกับมึงเหมือนคือกันนี่ก็ตอบโต้นในประยุทธ์นะครับ คุณสุภาพรมีพระอยู่องค์หนึ่งบอกว่าตอนเปรมตายรู้วันตายเปรมเขาบอกวันที่13ตุลาคมประยุทธ์ต้องออกสาธุอาว่าไปเลยคุณเสาวรลักษ์ YouTube ของลุงสุนัยโดนปิดกั้นนะคะถ้าเข้าเว็บในประเทศไทยเอ๊ะอย่างนั้นจีิงหรือถ้างั้นไม่เป็นไรก็ดูลองดู YouTube ในสุนัยแฟนคลับสถานีสุนัยแฟนคลับหรือสถานีสุนยทีวีนะครับ แล้วก็แจ้งกันอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะตรวจสอบนะครับขอบคุณคุณสวัสดิ์นะครับนายลูชัยเดชศรีทนตอนนี้สามปอลราชด,ดิ้นเหมือนหมาถูกย่างกษัตร,ตริย,ย์ไม่มาต้อนรับอะไรเนี่ยเหมือนถูกย่งเหมือนถูกย่างไม่มาต้อนรับกษัตริย์น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าน,นะคงจะคิดหนักสิเฮ็ดจังไหนอคุณคนนึงนิด สริคุณประยุทธ์เคยนำหลักคำคำสอนเรื่องเมตตาคำจุดโลกมาใช้บ้างไหมคุณสุคนแล้วหญิงหน่อยลาออกช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะบอกไปแล้วนะครับก็เป็นการปรับปรุงภายในของพรรคครับมิสเตอร์วิจิตหมดเวลาไอประยุทธ์แล้วครับชอบผลักภาระทั้งปวงไปให้วังหมดนี่หรือไอ้ประยุทธ์รู้ฟังไหมครับไอประยุทธ์ต่อ อาประยุทธ์แหล่คุณไทเกอร์นะครับส่งรูปมาคุณจิรวิสิตรเราจะอยู่กับระบบะเผด็จก,การที่มีตักกะส้นรองเท้าต่อไปจริงๆหรือหรือเราจะอยู่ในกาลาต่อไปจริงๆหรือทำให้มันจบในรุ่นเราสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตคุณอนุภาพพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรกันแน่ครับอบอกไปแล้วนะครับคุณวีระชน สสสุนายคิดว่าทักษิณส่งลูกเมียมายังเพื่อไทยและเสื้อแดงค้างท่อให้หยุดหนุนเยาวชนปลดแอกขี่พายุทะลุหลังคาหรือไม่ไม่ครับยืนยันได้วว่าคนละเรื่องกันคุณก๊อตท่านช่วยวิเคราะห์กรณีคุณหญิงพจมานหน่อยครับวิเคราะห์แล้วนะครับลองไปดูในคลิปดูย้อนหลังจาก youtube นะครับของสสสุนัยนะครับของแท้ต้อง สุนัยแฟนคลับหรือสุนันทีวีนะฮะคุณโกรัญญาทำใหญ่ครับฟ้าแต่เล็กกว่าฟ้าลงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันคุณอุทิศอยากทราบเรื่องพักเพื่อไทยสู้ไม่สู้เขาสู้กันอยู่แล้วนะครับคุณสมเกียรตินิรพัฒนประชาชนต้องไม่ทนต่อระบบสมคบคิดกันอีกออกมาจัดการด้วยพลังของเราอย่าหวังอะไรทั้งฟ้าทั้งดินครับคุณหมูอ้วน ไม่ทนก็รีบไปให้ไกลๆเลยเอาเลยเอาว่ากับใครไม่ทราบคุณท,ทนวัฒน์แค่คนคนนี้คนเดียวหรือไงที่กองกำลังต้องรับฟังเชื่อฟังมันเหมือนหมาเชื่องๆไม่คิดเองบ้างเชียวหรือว่ามันสั่งทำอันตรายประชาชนในที่นั้นอาจมีลูกหลานญาติพี่น้องของคุณบ้างแล้วมันอยู่อย่างสุขสบาย แต่ประเทศชาติประชาชนละ่ะจะสุขสบายได้เหมือนมันบ้างไหมคุณศรีสวัสดิ์วังยอมให้ครอบครัวชินวัตรเข้าเฝ้าตอมอิจฉากำเลิบสัญญาณวังเลิกอุ้มทำขึงขังหมดความอดทนไม่งอฟ้าไม่งอดินแบบนี้เตรียมหาประเทศลีภัยไว้หรือยังหนอเอาคุณคนกับค้อนไอ้ที่ใหญ่กว่าไอ้ตู อีกไม่นานมันคงตายคารูคุณพิชัยนะฮะส่งรูปมาเป็นข้อความตัวสมมไม่เอานะครับมันเล็กมากอ่านไม่ออกคุณแม็กไฮล็อกอยากเสนอเรื่องใครไปหมอบคานกันหลายคนอาจารย์อธิบายหน่อยครับอธิบายแล้วครับคุณพิชัยส่งรูปมาคุณ สเปอร์แมนอายุตบอกว่าถ้ากูพังวังต้องพังด้วยในบ้าเลือดแล้วดูอาการออกเลือดเข้าตาคุณพัฒนะส่งรูปมาคุณสว่างบัวคลื่นรอวันล่มสลายปู่ย่าตาโทษทำกฎหมายบ้านเมืองมากกว่าจะดีลูกหลานยังลูกหลานจังไรทำ เรือหายหมดกฎหมายบ้านเมืองเป็นกฎหมาไปแล้วอ๋อแม่ไม่รู้ว่าท่านคิไ่ได้อภิปรายอะไรเลยนะครับเอาคุณนางสาวสดสีส่งรูปมาคุณนวลจันทร์นำเสนอไม่ได้บอกอะไรบอกจะรอดูย้อนหลังขอบคุณครับคุณจัมโบอยากให้ฟ้าดินมองเห็นการบริหารบ้านเมืองว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนครับผมคุณสุพัฒส,ส่งรูปมาคุณ แล้วยังเสนอความเห็นมึงเจอดีแน่พวกกูจะเอามึงไปอะไรเนี่ยไปเช็คบักนายกเอาครับก็จบความเห็นของท่านที่ช่วยกันอภิปรายมาในวันนี้นะครับส่วนความเห็นสดๆที่ขียนเข้ามาเยอะแยะนี่ผมเอาไปดูหลังใหม่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยที่เข้ามาดู ในรายการสดเป็นกำลังใจแต่ที่ดีแน่ๆก็คือจะทำแห้งอยู่ใน YouTube ครับแล้วจะตัดตอนให้ท่านได้ดูตามสะดวกว่าท่านชอบแนวไหนสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือประเด็นไหนยังไม่ได้ดูหรือนอนหลับไปรวมทั้งมีคลิปตัดตอนสั้นๆและคลิปยาวครับรีลันนำเสนอเพื่อให้ความคิด แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เพื่อให้คลิปของเรากระจายทุกครั้งที่ดูของ S. 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 สสสุนัยกดซับสไครด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกแต่ชวนเพื่อนมากดเป็นสมาชิกเพิ่มสมาชิกกันเยอะๆขอพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ